سلام 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعدอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาและความจำเริญจากองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่ผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับท่านเข้าสู่ช่วงของรายการอิสลามมีทางออกนะครับเป็นประจำทุกๆวันพุธนะครับนะคำลงวันพุธไปแล้วนี่นะครับก็จะได้พบกับรายการนี้ปกติก็เป็นหน้าที่ของคุณนาอิมวงเกศรตอนนี้ก็ไปติดภารกิจเดินทางไปที่ประเทศอินเดียนะครับแล้วก็มีอาจารย์อามีนเหมเสริมวันนี้ก็ติดภารกิจเช่นกันวันนี้ครับวิทยากรรับเชิญแต่ก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับมาเข้าหลายๆรายการนะครับพบกับอาจารย์ชุกต์ดานีสมานครับเรียนเชิญครับครับบิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสซะลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะลาฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมพี่น้องท่านใดที่จะฝากคำถามมานะฮะทางด้านหลังไมค์ครับ025303199นะครับแหมอาจารย์ครับในช่วงเวลานี้นับไปอีกสักประมาณ2สัปดาห์เราก็จะย่างก้าวเข้าไปสู่เดือนรอมฎอนนะครับก่อนที่จะเตรียมตัวในเดือนรอมฎอนนี่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการคนที่อะไรนะถือเส้นอดชดใช้หมดหรือยังตอนนี้นะต้องใช้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปถึงรอมฎอนที่จะถึงนี้ส่วนใครที่เขาเรียกอะไรนะอาจจะมีอายุเยอะนิดนึงกะว่าจะบวชใช้แหละป่วยมั่งอะไรมั่งไม่ไหวอะไรตอนนี้นะถ้าอายุเนี่ยปลาเข้าไป60 70 80ปลายๆแล้วจะเข้ากุสูรอมฎอนอีกแล้วยังบวชใช้ไม่ได้เลยจะทำยังไงดีฮะเจ็บกระสอบกระแสอันนี้เราแยกเป็นเราแยกเป็น2ประเด็นนะว่าคือ1การถือเส้นอดชดใช้เนี่ยนะตามหลักเกณฑ์โดยพื้นฐานของมุสลิมเราแล้วเนี่ยถ้าหากว่าใครที่ต้องถืออดชดใช้อันนี้เราก่อนอื่นเนี่ยเรามารู้ก่อนเลยว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยไม่สมควรที่มุสลิมคนนึงจะละศีลอดโดยที่ไม่มีความจำเป็นนะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าหากว่าเราถือเส้นอดเนี่ยเราต้องถือเส้นอดโดยครบถ้วนนอกจากมีความจำเป็นเจ็บป่วยเดินทางหรือว่าอาจจะถ้าหากว่าสตรีผู้หญิงอาจจะมีรอบเดือนมีประจำเดือนมีความจำเป็นหรือว่าคนแก่ๆที่ไม่ไหวคลอดบุตรมีเลือดในฟาสอะไรเงี้ยอันนี้คือความจำเป็นส่วนการถือเส้นอดการละเส้นอดที่ไม่มีความจำเป็นอันนี้เนี่ยถือว่าอย่างมีฮะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าใครที่ละเส้นอดในวันนึงโดยที่ในเดือนรอมฎอนเนี่ยโดยที่ไม่มีความจำเป็นเนี่ยถือว่าอะไรฮะถือว่าเขาไม่สามารถที่จะมาทดแทนถืออดในวันนั้นได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาได้ละเส้นอดไปแล้วเนี่ยจะจำเป็นหรือไม่จำเป็นนะตรงนั้นเนี่ยบาปตรงนั้นเนี่ยเขาต้องตบัตตัวกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่การถือเส้นอดชดใช้ทุกคนต้องถือเส้นอดชดใช้ในการในสิ่งที่เราได้ทำพลาดไปสิ่งที่เราได้ทำผิดไปแต่วันนี้เรามาคุยในประเด็นของคนที่ละเส้นอดไปโดยที่มีความจำเป็นนะว่าหากว่าเราได้เดินทางพี่น้องอะเวลาที่เราคุยถึงคนที่ละเส้นอดไปเนี่ยนะวันนี้เนี่ยท่านอบีอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานเนี่ยฟะมังกานะมิงกุมมารีฎอนเอาอะลาซะฟารินฟะอิดดะตุมมินอัยยามินอุคอรดังนั้นใครก็ตามจากพวกเจ้าเนี่ยมารีฎอนที่เป็นคนที่เจ็บป่วยเอาอะลาซะฟารฟะอิดดะตุมมินอัยยามินอุคอรหรือว่ากำลังเดินทางนะเป็นคนเดินทาง ก็ให้ถือศีลอดชดใช้ในวันอื่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราเจ็บป่วยแล้วเราก็เดินทางเราสามารถที่จะละศีลอดได้โดยชอบธรรมเขาเรียกว่าไม่ผิดบาปแต่ประการใดไม่ผิดบาปแต่ประการใดพี่น้องฮะอัลเลาะห์ให้โอกาสนะอัลเลาะห์ให้โอกาสและอัลเลาะห์ชอบที่เราจะเอารุกซอเราจะเอาข้อผ่อนผันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นตรงกันข้ามนะถ้าเราเจ็บป่วยจนกระทั่งว่าเจ็บป่วยเป็นป่วยอย่างมากแล้วเราก็ยังที่นะถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะคือยังตะแบงถืออดกันอีกอ่ะตรงนั้นน่ะเป็นบาปหรือว่าเราเดินทางโดยที่มีความยากลำบากแล้วเราก็ยังตะแบงถือศีลอดบนความยากลำบากนั้นตรงนั้นแหละเป็นบาปครับแต่ถ้าเดินทางไม่ไกลอ่ะมันน่าจะได้พอได้อะไรอย่างงี้ได้มั้ยฮะการเดินทางเนี่ยเราแบ่งได้เป็นสองอย่างคือ1การเดินทางที่มีความยากลำบากตรงนี้เนี่ยถือว่าการถือศีลอดเป็นบาปครับดังหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับคนกลุ่มนึงที่เดินทางไปด้วยกัน
นะเดินทางไปด้วยกันในการเดินทางครั้งนึงแล้วท่านนบีก็ได้เห็นคนกลุ่มนี้กำลังเป็นกลุ่มที่เหน็ดเหนื่อยนะท่านนบีก็ถามบรรดาซอฮาบะห์พวกนี้เป็นอะไรเป็นยังไงซอฮาบะห์บอกว่าพวกนี้คือคนที่กำลังถือศีลอดท่านนบีบอกว่าอุลัยกันอุซออุลัยกันอุซออุลัยกันอุซอท่านนบีว่าพวกนี้แหละพวกที่ฝ่าฝืนพวกนี้แหละพวกที่ฝ่าฝืนพวกนี้แหละคือพวกที่ฝ่าฝืนขนาดถือศีลอดในเดือนรอมฎอนก็นบียังเรียกว่าเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเนื่องจากว่าโอ้โหตากตามช่วงนั้นอาจจะเขาเรียกอะไรนะทะเลทรายบ้างอะไรบ้างต้องกี่อูต้องกลางทะเลร้อนมีความยากลำบากแล้วก็ยังถือศีลอดบนความยากลำบากนั้นถือว่าเป็นการฝ่าฝืนถามว่าศีลอดใช้ได้ไหมใช้ได้บนความฝ่าฝืนเพราะฉะนั้นการเดินทางเราแบ่งเป็นสองประเด็นคือหนึ่งถ้าถือศีลอดโดยที่มีความยากลำบากครับตรงนี้เป็นบาปถือว่าเราไม่สมควรที่ถือศีลอดแต่ถ้าหากว่าการเดินทางของเราเนี่ยมันสะดวกสบายครับแต่รุกซอของอัลเลาะห์นะอุลามะห์ได้บอกว่าการเอารุกซอนั้นดีกว่าการเอาข้อผันๆนั้นดีกว่าการที่เราจะอะไรฮะไม่เอาข้อผันๆดังในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอะไรฮะรุกซอที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ซอดะเกาะห์ให้กับเราเพราะฉะนั้นฟักบะลูจงรับซอดะเกาะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ในกรณีที่เดินทางเนี่ยก็คือที่ดีหรือในกรณีที่ป่วยถึงแม้ว่าจะทนได้ที่ดีกว่านั้นก็คือทำตามที่นบีบอกทำตามที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ผ่อนผันให้รับข้อผ่อนผันอันนั้นมาโดยที่เราไม่ได้มีบาปแล้วก็ผลบุญของเราเนี่ยไม่ได้ลดหย่อนผ่อนอะไรไปสักนิดเลยครับดังที่ท่านนบีได้บอกว่าอะไรฮะใครก็ตามที่ได้เจ็บป่วยหรือว่าได้เดินทางครับเขาจะได้ผลบุญเหมือนกับที่เขาปฏิบัติตอนที่เขาร่างกายดีแล้วก็ตอนที่เขาไม่ได้เดินทางเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารับข้อผลผันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเนี่ยพี่น้องบางคนเนี่ยไม่ยอมแม้กระทั่งว่าจะละศีลอดในวันที่เขาเดินทางเขาเจ็บป่วยเพราะอะไรฮะเพราะอยากถือศีลอดให้มันเต็มเดือนแต่หารู้ไหมว่าอันนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยผู้ที่สั่งให้เราถือศีลอดคือใครฮะคือบทบัญญัติคืออัลเลาะห์ตะอาลาเพราะฉะนั้นผู้ที่บอกให้เรารับข้อผลผันก็คือใครฮะก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเราทำตามคำสั่งทั้งนั้นครับนะเพราะเวลาที่เราก็ถือว่าเป็นสิ่งดีเวลาที่เราเดินทางให้เรารับข้อผ่อนผันที่สุดถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยการเดินทางเป็นพันกิโลนั่งเครื่องบินไปเพียงชั่วโมงครึ่งนะนั่งเครื่องบินไปลงหาดใหญ่ในชั่วโมงครึ่งนะสามารถที่ไปถึงนู่นได้แต่ถามว่าเรียกว่าการเดินทางไหมอะไรก็ตามที่เรียกว่าเป็นการเดินทางแล้วมีความเหน็ดเหนื่อยมีความยากลำบากหรือจะไม่ยากลำบากก็ตามแต่มันคือการเดินทางครับเราสามารถรับข้อผ่อนผันที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเราได้โอ้ไอ้ข้อผ่อนผันแม่บางทีคนเราเนี่ยนะข้อผ่อนผันที่อัลเลาะห์ให้เนี่ยฉันไหวไม่ยากนะครับแต่อะไรที่ไม่ได้ผ่อนผันให้นี่พยายามหาช่องนะลักษณะนิสัยของคนเราเนี่ยก็ถึงบอกว่าอิสลามมีทางออกแต่ทางออกของมุสลิมก็นะก็หาตามช่องของตัวเองแต่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าในอายะห์นี้ว่าวันตะซูมูคอยรุลละกุมและการที่เจ้าจะถือศีลอดกันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกว่าตรงนี้เนี่ยอุลามะห์ได้บอกว่าถือศีลอดดีกว่านะครับว่าถ้าหากว่าเราเดินทางแล้วก็มันสะดวกสบายจนเกินเหตุคือสะดวกสบายจนกระทั่งว่าการถือศีลอดของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นที่ยากลำบากสำหรับเราเลยครับในกรณีของเนี่ยอย่างก็เหมือนจะไปในประเทศเดี๋ยวนี้มันขึ้นเครื่องบินชั่วโมงเดียวก็ถึงมันก็ไม่ได้อยากอะไรเครื่องบินก็นั่งแอร์สบายถ้าไม่มีความยากลำบากไม่มีความเหน็ดเหนื่อยครับอัลเลาะห์ตะอาลาให้ข้อผ่อนผันเราสามารถถือศีลอดได้ถือศีลอดแต่ถ้าก็มันเกิดความยากลำบากขึ้นมาถึงแม้ว่าจะเพียงนิดหน่อยก็ตามครับผมให้เราแต่ในบางกรณีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การเดินทางหรอกมันอาจจะไม่ได้เจ็บป่วยแต่ทีนี้ด้วยกับอาชีพหยุดไม่ได้ด้วยอาชีพก่อสร้างครับอาจารย์ถ้าไม่ไหวเนี่ยเราจะเอาโทษไหมก่อสร้างคือพี่น้องเดือนรอมฎอนเนี่ยคือเดือนที่เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ด้วยนะได้ยินหลายกริ้งแล้วฮะคือเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราทำอิบาดะห์ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะรับเราเอามาเทียบดูนะพี่น้องในเรื่องของการถือศีลอดหรือในเรื่องของอิบาดะห์ใดก็ตามเนี่ยครับเรามาดูว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยได้วางอิบาดะห์ไว้ให้กับเราถูกมั้ยแล้วพระองค์ได้วางเดือนที่ประเสริฐที่สุดมาให้กับเราคือเดือนรอมฎอนครับแล้วพระองค์ได้เอาผลบุญที่มันเหลือคณานับเอาไว้ในเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะเดือนรอมฎอนคือเดือนที่เราควรที่จะทําอิบาดะห์ของเราให้ครบถ้วนสมบูรณ์ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราทํางานพี่น้องเราก็จะมีแต่คําพูดนั้นตลอดทั้งปี
ถูกไหมเราจะมีทำพูดนั้นตลอดทั้งปีว่าเราต้องทำงานเราถือศีลอดไม่ไหวเราอะไรไม่ไหวเพราะฉะนั้นพี่น้องอะถือศีลอดเป็นวาญิบครับเป็นอิบาดะห์เพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่เราจะทำแล้วเนี่ยมันทำให้เราถือศีลอดไม่ไหวถามว่าเราต้องทำไหมมันเดือนหนึ่งอาจารย์มันมีอาชีพเดียวอย่างเงี้ยผมทำไงถ้าเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยอันนี้นี่พูดถึงในชีวิตของผมถ้าเป็นพนักงานบริษัทคอมพิวเตอร์อะไรมันก็พอได้อยู่ถามว่าเราต้องถือเราต้องทำงานทั้งวันเลยไหมเราทำงานที่ไหนเราทำงานคือทุกวันนี้เนี่ยที่เรามองเห็นเนี่ยแม้กระทั่งว่าคนที่เป็นช่างก่อสร้างสู้เราก็เถอะครับนะเป็นคนที่ทำมัสยิดคนที่ทำโรงเรียนของมุสลิมเราเนี่ยทำไมเราไม่ผ่อนผันให้เขาว่าเดือนรอมฎอนถือศีลอดคุณทำแค่ครึ่งวันช่วงหนึ่งแล้วก็ไปพักผ่อนเพื่อที่จะได้ถือศีลอดได้แต่วันนี้เรากลับเห็นว่าแม้กระทั่งว่าช่างที่ทำงานศาสนาเนี่ยทำมัสยิดทำโรงเรียนศาสนาเนี่ยยังทำทั้งวันแล้วก็ยังถือศีลอดไม่ไหวถามว่าผลบุญเราหรือว่าอิบาดะห์ของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนความจริงจังเรื่องศาสนาของเราอยู่ตรงไหนเราบอกว่าอิสลามเนี่ยโครงสร้างอิสลามเนี่ยมีทั้งหมด5ประการและ1ใน5นั้นก็คือถือศีลอดเดือนรอมฎอนครับและในพอเดือนรอมฎอนแล้วเนี่ยเรากับไม่เอาใจใส่กับมุสลิมที่อยู่ในการดูแลของเราเพราะนั้นการถือศีลอดคืออิบาดะห์อะไรก็ตามที่ทำให้อิบาดะห์มันบกพร่องลงไปนะพี่น้องอัลลอฮ์ผู้วางบทบัญญัติถือศีลอดมาอัลลอฮ์ผู้วางเดือนรอมฎอนมาในการถือศีลอดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันทำแล้วทำให้การถือศีลของเราเนี่ยเราไม่มาถือศีลอดได้อาจจะอย่างนี้ดีไหมแต่ในกรณีที่เราทำงานก่อสร้างก็บอกเท่าแก่หยุดก่อสร้างสักเดือนนึงเราอาจจะไปทำอย่างอื่นที่มันกลับเข้ากะกลางคืนได้หรืออาจจะเปลี่ยนนะถ้าเราทุ่มเทกับอัลลอฮ์จริงๆมันก็ต้องมีทางคืออิสลามเราวางบทบัญญัติวางกฎเกณฑ์มานะก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนเลยว่าริสกีของเราเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ครับอัลลอฮ์ผู้ประทานปัจจัยยังชีพของเรามาแล้วก็เราจะไม่ว่าเราจะขวนขวายไปเท่าไหร่ก็ตามครับเราก็จะได้ตามที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้กำหนดไว้เมื่อในหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ว่าอะไรฮะอินนะฮะดะกุมยุจมูคอลกูฮูฟีบัตนิอุมมิฮิคนหนึ่งคนใดเนี่ยจะถูกอะไรฮะจะถูกสร้างมาในท้องของแม่ของเขานะก็คืออัลลอฮฺตาลาจะสร้างเข้ามาในท้องแม่ของเขา40วันเป็นแล้วเป็นก้อนเลือดนุตฟะแล้วก็40วันเป็น40วันเป็นอสุจิ40วันเป็นก้อนเลือดแล้วก็40วันเป็นก้อนเนื้อต่อมาก็อัลลอฮฺตาต่อมาท่านนบีได้ว่าซุมมายุมฟะคูฟีฮิซูรยุมฟะคูฟีฮิรูห์ต่อมาก็ถูกเป่าวิญญาณใส่ไปให้เขาวายุมารูบิอัรบะอิกะลิมาตแล้วก็ถูกสั่งให้วางมาให้เขาได้กับ4อย่างด้วยกันบิกัตบิริซกิฮิวะอามะลิฮิวะอัจลิฮิวะชะกียุนเอาซะอิดถูกบันทึกริซกีเพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะริซกีของเราเนี่ยถูกบันทึกมาตั้งแต่เราอยู่ในครรภ์ของมารดาได้4เดือนครับในครรภ์ของมารดาเราได้4เดือนเนี่ยริซกีของเราถูกบันทึกไว้แล้วอัจลิฮิอาญันของเราจะเสียชีวิตตอนไหนเนี่ย40ใน4เดือนที่เราอยู่ในครรภ์ของมารดาเนี่ยเราถูกบันทึกเอาไว้แล้วแล้วก็การงานของเราอามันของเรานะริสกีอาญันแล้วก็อามันของเราการงานของเราว่าเราจะปฏิบัติแบบไหนปฏิบัติอามันอะไรบ้างถูกบันทึกไว้หมดแล้วครับวะชะกียุนเอาซะอีดเราจะเป็นคนที่มีความสุขหรือเป็นคนที่มีความทุกข์อัลเลาะห์ตะอาลาบันทึกไว้ตั้งแต่เราอยู่ในครรภ์ของมารดาได้4เดือนครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอะไรก็ตามในการปฏิบัติของเราเนี่ยถ้ามันทำให้อิบาดะห์ของเราบกพร่องนะเอามันเอาไว้ก่อนแล้วก็มั่นใจในริสกีที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้กับเราครับบางครั้งเนี่ยเราไปเหน็ดเหนื่อยเพื่อต้องการแสวงหาริสกีแต่มันก็จะมาในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กำหนดให้กับเรานั่นแหละคือเราต้องไม่ไปขวาแล้วไม่ไปซ้ายนะอิสลามเนี่ยตลอดเวลาอิสลามเราเนี่ยจะอยู่ตรงกลางเสมอครับเราไม่ใช่คนที่ว่าไม่ใช่มาบอกว่าเราจะเข้าสู่เราอย่างเดียวเลยเราจะไม่ทำงานเราจะไม่อะไรมัน มันไม่ใช่การตะวักกัลไม่ใช่การทิ้งการทำงานการตะวักกัลการมอบหมายเนี่ยคือการมอบหมายพร้อมกับการทำงานเดี๋ยวนี้ท่านนบีได้บอกว่าในหะดีษที่ท่านนบีได้พูดว่าเราอันนะกุมตะวักกัลตุมอัลลอฮ์ฮักกอตะวักกุลิถ้าพวกเจ้าทั้งหลายได้มอบหมายต่ออัลลอฮ์แบบเป็นการมอบหมายอย่างจริงๆเนี่ยละรอซากอกุมกะมายัรซุกุตเตอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้ริสกีพวกเจ้าเหมือนดังที่พระองค์ให้ริสกีนก
เป็นไงฮะท่านนบีไม่ได้หยุดแค่นี้นะให้ดูสกีนกนกมันทำงานไหมท่านนบีได้บอกว่าตักดูเคมาซอนวัตรุห์เบตอนนั้นตอนเช้าเนี่ยนกมันออกไปสภาพที่หิวโหยกลับมาตอนเย็นเป็นไงฮะอิ่มเพราะฉะนั้นเราต้องตะวักกันเหมือนที่ท่านนบีได้บอกว่าตะวักกันอย่างร้อนอย่างจริงๆเนี่ยแล้วก็ออกไปทำงานแสวงหาริสกีเหมือนอย่างที่นกมันออกไปทำงานแสวงหาริสกีมีในอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮฺตาลาได้พูดถึงในวันศุกร์ครับที่อัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าฟาอิดะกุดิยะติศอลาฟันตะชิรูฟิลอัรฎ์เวลาที่ละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยฟันตะชิรูฟิลอัรฎ์จงออกไปบนหน้าแผ่นดินวะบะตะกูมินฟัดลิลลาและจงแสวงหาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุลามะบางคนได้บอกว่าด้วยกับอายะห์นี้เนี่ยที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกฟันตะชิรูหมายความว่าจงกระจายกันออกไปทำงานเขาบอกว่าแสดงว่าหลังละหมาดวันศุกร์เนี่ยมีคำสั่งให้ออกไปทำมาหากินเพราะฉะนั้นคำสั่งนี้บางคนบอกว่าถึงกับเป็นวาญิบหรือว่าเราต้องไปทำมาหากินหมายความว่าหลังละหมาดวันศุกร์เนี่ยใครที่ละหมาดเสร็จแล้วก็ออกไปทำงานโดยที่ตั้งเจตนามีความตั้งใจว่าออกไปทำมาหากินเพื่อทำตามอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกเขาได้ผลบุญครับได้ผลบุญในตรงนี้ด้วยก็เรียกว่าการศึกษาเรื่องของอีมานเรื่องของอามานเรื่องของตะวักกันเรื่องของอะไรทั้งหมดคือมันต้องศึกษารอบด้านนะครับอาจารย์บางทีการเข้าใจผิดของแต่ละคนเนี่ยมันนำไปสู่การที่แบบเหมือนเรากำหนดแล้วฉันก็ไม่ต้องทำงานแล้วสินะเป็นอย่างนี้ไปนะครับเพราะนั้นการกำหนดยังมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านอุมัรบินคอตตอบได้เห็นคนกลุ่มหนึ่งได้มาทำฮัจญ์ไม่มีอะไรมาเลยไม่ได้พกอะไรไม่พกอะไรมาทั้งนั้นเลยนะอุมัรบินคอตตอบก็ไปเห็นพวกนี้แล้วก็บอกถามพวกนี้ว่าทำไมพวกคุณไม่ได้มีอะไรเลยพวกนี้บอกว่านะฮ์นุลมุตตะวักกิลูนบอกพวกเราเนี่ยเป็นพวกที่มอบหมายต่ออัลเลาะห์อุมัรบอกว่าไม่ใช่บอกพวกคุณเนี่ยเป็นพวกมุตตะอากิลูนเป็นพวกที่มาหากินเอาจากคนอื่นหมายความว่าการมอบหมายต่ออัลเลาะห์คือการทําด้วยแล้วก็มอบหมายด้วยอัลเลาะห์บอกว่าจะมาทําฮัจญ์จะมาทําอุมเราะห์ต้องมาพร้อมกันแล้วมีความสามารถอย่าไปหวังของแจกทั้งนั้นอย่าไปหวังของคนอื่นทั้งนั้นแต่เราต้องมาเพื่ออะไรฮะมาโดยที่ว่ามีความพร้อมมีความสามารถโดยที่สามารถทั้งไปและกลับคือเวลาที่เราออกจากบ้านมาเนี่ยจะออกจากบ้านไปเนี่ยเราต้องมีเสบียงพอเพียงหรือมีเงินพอเพียงที่จะไปถึงนู่นและเสบียงพอเพียงที่จะกลับมาถึงบ้านเราได้อันนั้นคือความสามารถครับถ้าไม่มีความสามารถยังไม่เป็นวาญิบสำหรับเขาเรื่องการทำฮัจญ์เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอิบาดะห์ในรูปแบบใดก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันจะต้องประกอบไปด้วยความเตรียมพร้อมต้องมีส่วนหนึ่งตรงนี้ไปด้วยไม่ใช่กันอะไรกันแต่ว่าการไอ้บางทีเราพูดมันก็ถูกแต่ว่าการแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้มันไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องนะครับตะวักกันผิดที่ผิดเวลาผิดวิธีก็เลยพูดถูกแต่ทำไม่เป็นนะฮะอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวสู่รอมฎอนนี่ตอนนี้หลายคนก็เตรียมแล้วนะครับไม่ใช่ถือศีลอดนะถ้าเป็นบ้านนอกเมื่อก่อนจะเป็นน้ำตาลมะพร้าว ข้าวนะแล้วก็เตรียมอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะตอนนี้ก็เตรียมช่วงนี้อินพัลลัมขายเริ่มขายดีแล้วฮะนะฮะเป็นซุนนะห์นะฮะอันนี้ก็เป็นการเตรียมตัวในเรื่องของที่เราจะเรียกว่าเตรียมที่จะถือศีลอดแต่การเตรียมตัวเข้าสู่รอมฎอนนะอย่างที่บอกไปอันหนึ่งก็คือที่ผมพูดไปตั้งแต่แรกคือชดใช้ของปีที่แล้วให้ครบนะฮะแล้วก่อนที่จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนนี่ในสุนัตของเดือนชะบานนี่มันมีศีลอดยังไงบ้างครับคือสุนัตเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีหะดีษจากพระนางอาอิชะห์ว่าท่านนบีเนี่ยได้ถือศีลอดเดือนรอมฎอนอย่างเต็มแล้วก็ไม่มีเดือนไหนท่านนบีศีลอดได้มากไปกว่าเดือนอื่นนะเหมือนกับเกือบจะเทียบเท่าเดือนรอมฎอนมากกว่าเดือนชะบานเพราะนั้นถึงเดือนชะบานเนี่ยคือเดือนท่านนบีได้ส่งเสริมให้เราถือศีลอดเพื่อเป็นการเตรียมตัวสู่เดือนรอมฎอนทีนี้ท่านนบีส่งเสริมในการถือศีลอดเนี่ยคือศีลอดในช่วงแรกของเดือนชะบานนะส่วนคนที่ไม่เคยถือศีลอดเลยนะไม่เคยถือศีลอดเลยในเดือนชะบานจะมาถือศีลอดในช่วงครึ่งสุดท้ายของเดือนชะบานเนี่ยท่านนบีไม่ได้ส่งเสริมให้เราอดแค่ครึ่งสุดท้ายของเดือนชะบานแต่ถ้าคนที่ไม่เคยถืออดมาก่อนเลยให้เราเตรียมตัวครึ่งท้ายเดือนชะบานเนี่ยก็คือเตรียมตัวเข้าสู่รอมฎอนแต่คนที่เคยถือมาอยู่ตลอดอยู่แล้วอย่างคนที่เคยถืออดเหมือนกับที่ท่านนบีได้บอกว่าถืออดที่ประเสริฐที่สุดคือการถืออดของนบีดาวูดถืออดวันนึงเว้นวันนึงเพราะฉะนั้นถ้าเขาถือแบบนี้มาก็ให้ถือยาวไปตลอดไม่มีปัญหาถ้าคนถือวันจันทร์พฤหัสอยู่ตลอดก็
็ให้เข้าถือศีลอดต่อไปวันจันทร์พฤหัสจนกระทั่งว่าเข้าเดือนรอมฎอนครับนะคนที่เคยถือศีลอดอายามุนไป13 45ก็ถือศีลอดต่อไปทีนี้อิบาดะห์เนี่ยคืออิบาดะห์คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางไว้ให้กับเราเพราะนั้นพี่น้องครับเวลาที่เราพูดถึงอิบาดะห์คืออะไรอ่ะคือการที่เราแสวงหาแบบอย่างจากท่านนบีเพื่อมาสู่การปฏิบัติครับถูกมั้ยฮะเพราะฉะนั้นในวันนี้อย่างในค่ำคืน2คืนก่อนเนี่ยที่เราได้ยินค่ำคืนแล้วนิสฟูชะอบานครับนะคือบางอย่างบางสิ่งบางอย่างเนี่ยพี่น้องการที่เราคิดขึ้นมาการที่เรามองดูว่ามันดีเรามองดูว่ามันอะไรพี่น้องในหลักการอิสลามเนี่ยท่านนบีได้มาสอนบรรดาซอฮาบะห์แล้วก็บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าคือในยุคพวกญาฮิลิยะห์เนี่ยก่อนท่านนบีมาเผยแพร่เนี่ยนะเขาจะมีวันรื่นเริงของเขาเยอะแยะมากมายแต่พอเวลาท่านนบีมาเนี่ยท่านนบีได้เอาคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยกลับมาสู่วันอีดวันรื่นเริงของมุสลิมเท่านั้นคือวันที่ท่านนบีได้กำหนดว่าง่ายๆนะท่านนบีบอกกับซอฮาบะห์ว่าฮาดาอีดูนานะฮาดาอีดูฮุมวะลานาอะยาดูนาอันนี้คืออีดของพวกเขาหมายความว่าอีดอะไรก็ตามวันรื่นเริงอะไรก็ตามที่เป็นของพวกญาฮิลิยะห์เป็นของพวกยุคก่อนอิสลามนะเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาและพวกเราก็มีวันอีดวันรื่นเริงของเราเพราะฉะนั้นวันนิสฟูชะอบานเราย้อนไปดูประวัติศาสตร์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เราไม่มาคุยกันว่าอะไรดีๆก็ทำไปเถอะเราได้มาเจอกันแล้วอันนั้นมันคนละเรื่องนะวันนั้นเราคุยกันว่าบทบัญญัติที่ท่านนบีได้วางมาเนี่ยนะเรารับเรามีกุรอานเรามีหะดีษมาเพื่ออะไรถ้าเกิดว่าเราไม่เอามาสู่การปฏิบัติหะดีษเอามาอ่านเล่นเหรอครับกุรอานเอามาอ่านเล่นมั้ยไม่ใช่กุรอานมาสู่การปฏิบัติบรรดาซอฮาบะห์ได้บอกว่าอับดุลลอฮ์บินอุมัรได้บอกว่าฉันเนี่ยได้เรียนกุรอานพวกเราในเวลาที่เราเรียนกุรอานนะเราจะเรียนไม่เกิน10อายะห์จนกว่าเราจะเข้าใจความหมายของอายะห์แล้วก็ปฏิบัติในสิ่งที่อยู่ในอายะห์นั้นเพราะฉะนั้นในวันนี้นะถ้าเกิดว่าเราไม่ย้อนกลับไปเรียนเหมือนที่บรรดาซอฮาบะห์เรียนแต่เรากลับปฏิบัติแบบที่ไม่ได้มีแบบอย่างจากท่านนบีมาแบบที่ไม่ได้มีแบบอย่างจากกุรอานจากหะดีษมาถามว่าแล้วการค้นคว้าของเรามันจะหายไปไหนครับแสดงว่าเราก็จะไม่ค้นคว้าหาอะไรเลยก็เราอ่านก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็อ่านเทปเสียงดีนะแล้วก็อ่านบางคนโอ้ยฉันจบมา3รอบแล้วแต่ว่าหลักการอะไรที่อยู่ในอัลกุรอานก็ยังไม่ค่อยรู้เลยคือกุรอานบางทีเราไม่เข้าใจเป้าหมายหลังกุรอานนะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ากิตาบุนอันซัลนาฮูอิไลกะมุบารอกุนกุรอานเนี่ยเป็นคัมภีร์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทานลงมาให้กับเจ้ามุบารอกมีบะเราะกะห์1แต่ถามว่าเป้าหมายหลักคืออะไรฮะลิยัดดับบะรูอายาติเพื่อที่พวกเจ้าเพื่อที่พวกเขาทั้งหลายจะมาอ่านเพื่อทำความเข้าใจและทำการพิจารณาอัลกุรอานเข้าใจความหมายเพราะนั้นกุรอานเนี่ยมาเพื่อให้เราทำความเข้าใจความหมายของมันเป็นเป้าหมายหลักไม่ใช่ให้เรามาอ่านเล่นๆไม่ใช่ให้เราอ่านเพื่อเอาบารอกัตอย่างเดียวจริงอยู่กุรอานคือคัมภีร์เล่มเดียวที่การอ่านเฉยๆเนี่ยได้ผลบุญแต่นั่นไม่ใช่เป้าหมายหลักนั่นคือความโปรดปรานที่อัลลอฮฺตะอาลาให้เพิ่มมาให้กับเราคือนี่คือความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เพิ่มกับเราหลังจากที่เราต้องทําความเข้าใจกับมันกุรอานเนี่ยแค่เราเอามาอ่านเราก็ได้ผลบุญละ1อักษร10ความดีได้แล้วสอน10ความดีมันยังไม่รู้เรื่องเลยแต่ยังไม่รู้เรื่องไม่ได้ว่าไม่ให้รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องแล้วอัลเลาะห์ยังให้เลยอัลเลาะห์ยังให้แต่เราต้องรู้ว่านั่นไม่ใช่เป้าหมายหลักครับแต่เป้าหมายหลักคือการทําความเข้าใจและมาสู่การปฏิบัติโอ้โหเดี๋ยวก็อีกอายะห์นึงอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอัฟาลาตะดับบะรูนัลกุรอานอัมอะลากุลูบินอัฟฟาลูฮาพวกเจ้าทั้งหลายจะทําความเข้าใจกุรอานหรือจะปล่อยให้หัวใจโดนปิดกั้นเรามีอยู่2ตัวเลือกถ้าเราไม่เอาข้อ1เราต้องได้ข้อที่2ครับถ้าเราไม่ยอมพิจารณากุรอานไม่ยอมเอากุรอานมาอ่านแล้วก็ทําความเข้าใจความหมายของกุรอานเนี่ยหัวใจเราก็จะโดนปิดกั้นจะโดนปิดหมายความว่าเราก็จะไม่เข้าใจหลักการอะไรที่ถูกต้องที่แท้จริงในหลักการเดี๋ยวหลายคนฟังตรงนี้ก็บอกว่าแหมฉันอ่านกุรอานแล้วก็ฉันไม่ได้ไปเรียนนอกฉันไม่ได้รู้ภาษาอาหรับฉันไม่จะให้ฉันมากกว่านี้ได้ยังไงเราเนี่ยเป็นเราเนี่ยเป็นมนุษย์ธรรมดาครับทุกคนเนี่ยเป็นมนุษย์ธรรมดาเป็นคนธรรมดาถามว่าซอฮาบะห์เนี่ยเป็นใครซอฮาบะห์เนี่ยคนที่อยู่กับท่านนบีรู้ภาษาอาหรับครับเขาเรียนทีละกี่อายะห์10อายะห์10อายะห์เพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราเรียนวันละอายะห์ก็รู้แล้วแต่เรากลับปิดประตูของเราเองครับเรากลับปิดประตูว่าเราไม่เข้าใจนะพี่น้องเวลาเราบอกว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยตั้งแต่วันนี้ยันวันกิยามะห์เราก็จะไม่เข้าใจแต่ถ้าเรามาเริ่มทำเข้าใจทีละอย่างซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยเราอ่านวันละกี่ครั้งอย่างน้อย17ครั้งครับนะยิ่งเดือนรอมฎอนเนี่ย
ได้อ่านได้ฟังกันเป็นไม่รู้กี่สิบครั้งครับถามว่าเราจะมาทำความเข้าใจกับซูเราะห์ที่เราต้องอ่านทุกวันเวลา17ครั้งเนี่ยต้องไปเรียนตัฟซีรมั้ยถามว่าเราจะเข้าใจไม่ได้เลยเหรออะไรก็ตามที่ท่านนบีหรือที่อัลเลาะห์ตะอาลาวางบัญญัติมาให้เราปฏิบัติกันอย่างมากนะปฏิบัติกันอย่างเยอะอย่างบ่อยเนี่ยนะให้เรารู้เลยว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันสำคัญแล้วก็จะเข้าใจง่ายพี่น้องลองดูนะทุกสิ่งที่มันมีความจำเป็นกับเราเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้เราได้เข้าใจง่ายให้เราได้รู้ง่ายหรือให้เราได้มาอย่างง่ายถามว่าชีวิตเราเนี่ยอะไรจำเป็นที่สุดอะไรละหมาดชีวิตเราเนี่ยในการดำเนินชีวิตของเราจะมีชีวิตอยู่เนี่ยสำคัญที่สุดคืออะไรน้ำหรืออากาศอากาศสำคัญที่สุดวันนี้เนี่ยคนหายใจไม่ได้ต้องไปซื้อออกซิเจนหมดตังค์ไปเท่าไหร่ใช่ไหมฮะถ้าถามว่าอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราหายใจเข้าหายใจออกโดยที่ไม่มีความยากลำบากเลยไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปเดินหาไม่เหมือนข้าวข้าวจะกินเนี่ยเราต้องไปทำงานทำมาหากินกว่าจะได้มาแต่อากาศเนี่ยมันสำคัญที่สุดเพราะว่าเราขาดอากาศหายใจเพียงแค่กี่นาทีเราก็ตายแล้วไม่กี่นาทีไม่ตายก็สมองตายเพราะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาจึงให้สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยสิ่งที่เราจำเป็นที่สุดเนี่ยให้เราได้ง่ายน้ำกับอาหารนั่นแหละสำคัญกว่าน้ำสำคัญกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจึงให้น้ำเนี่ยให้เราได้หาน้ำดื่มให้เรามีอะไรได้ง่ายเยอะง่ายกว่าอาหารง่ายกว่าอาหารขุดตรงสมัยก่อนก็พวกแม่น้ำลำคลองขุดตรงไหนก็ได้ขุดตรงไหนก็ได้เจอแต่ถ้าอาหารก็ต้องมีปลูกมีอะไรแยะๆมันก็จะยากกว่าหน่อยพูดถึงนะผมได้อย่างคือลำดับที่มันเป็นความสำคัญที่สุดเนี่ย มันจะหาเป็นจังหาง่ายสุดหาง่ายสุดแล้วก็ลงมาอย่างเช่นเพชรทองนี่มันที่จริงมันไม่ได้สำคัญอะไรกับเรานะโอ้โหแต่คนหากันจังเลยนะฮะมันก็หายากแต่มันก็หายากมันก็เลยราคาแพงแต่ถามว่ามันสำคัญกว่าอากาศไหมเออไม่เลยมันไม่นี่คือเนี่ยมาก็เหมือนอะไรนะมีทองมีเพชรแต่ไม่มีอาหารตายนี่คือความปวดปานเลยนะความปานที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเราเลยนะว่าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เหมือนกันอันนี้คือเรื่องการดำเนินชีวิตของเราการใช้ชีวิตการที่จะให้เรามีชีวิตอยู่เนี่ยแต่ถามว่าเรื่องของการอิบาดะห์อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้ความเข้าใจในสิ่งที่มันจำเป็นอย่างมากเนี่ยมันยากกันนั้นหรือเอาใช่มั้ยฮะแล้วที่สิ่งที่ได้ยินในหะดีษท่านนบีที่บอกว่าอะไรนะใครที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงรักเขาเนี่ยอัลเลาะห์จะทำให้เขาได้เข้าใจศาสนานะฮะอันนั้นหมายถึงว่าเอ๊ะอัลเลาะห์รักใครแล้วอัลเลาะห์ต้องส่งเขาไปเรียนนอกนะใช่มั้ยนะอันนี้ก็เป็นอีกกรณีนึงที่เราสามารถที่จะทำความเข้าใจและเรียนรู้กันได้อย่างที่บอกฮะถ้าเป็นอิสลามจริงๆเหมือนกับชื่อรายการเราอิสลามน่ะมีทางออกแต่มุสลิมไปออกทางไหนกันนะตรงนี้สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้ถ้าหากว่าพี่น้องท่านใดที่ได้โทรศัพท์เข้ามานะครับถ้าหากว่าเมื่อสักครู่นี้อาจจะติดขัดนิดนึงพี่น้องลองโทรมาใหม่นะครับ025303199เดี๋ยวผมจะไปตรวจเช็คอีกทีนึงนะเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ยินเสียงแล้วก็ขาดหายกันไปเรื่องของโทรศัพท์นะครับ025303199นะครับพี่น้องท่านใดก็มีปัญหาก็ตรงนี้กันได้แหละแม้พูดถึงเรื่องราวของอิสลามมีทางออกนะฮะมีหลายๆอย่างที่บางทีทางออกมันง่ายๆเราไม่ไปกันเราจะไปหาทางที่มันแบบแหมเนี่ยอย่างเช่นกรณีของมีคนถามเนี่ยพอถือศีลอดนะก็ถามกันมาแล้วเปาะฉันย่อฉันขาดศีลอดเท่าไหร่หรือเปล่ายังไงก็ไม่รู้ฉันจะทำอะไรแทนเขาได้มั่งนี่ฮะนี่สำคัญบางคนก่อนตายนี่ไม่ใช่ก่อนตายตายเสร็จฝังเรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนมีผมเคยเห็นอยู่เขาเรียกลากข้าวสารซื้อมา5กระสอบ10กระสอบนี่ฉันสมมุติผมเป็นทายาทผู้ตายอันนี้ฉันข้าวสาร5กระสอบนะก็เท่ากับจำนวนวันตรงนี้วันฉันก็นักเรียนใช่ไหมยากจนฉันสดึกให้แทนบวชของคุณพ่อฉันเรียบร้อยแต่ไม่รู้ครบหรือเปล่าท่านนู้นก็ฉันให้อะไรนะกลับคืนมาครับคือเมื่อกี้ได้เท่าไหร่สมมุติ10วันแล้วใช่ไหมไปอีกเนี่ยทำไปได้อีก10อันนี้ก็ขึ้นมา20แล้วจนกว่าจะครบอายุอ่ะก็มีอันนี้เนี่ยคืออะไรฮะคือบทบัญญัติที่เราไม่ได้มีที่มานะไม่ได้มีที่มาไม่ได้มีแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็แบบอย่างจากบรรดาซอฮาบะห์แต่ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะว่าสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยมันก็เริ่มหายไปเรื่อยๆคนเริ่มเข้าใจหลักการคนเริ่มรู้ว่าต้องเอาหลักการจากกุรอานจากหะดีษ
ช่อย่างเมื่อก่อนผมก็เคยเจอเองเนี่ยผมก็บอกว่าถ้าขาดสินอดแล้วจ่ายฟิดยะกับข้าวด้วยกับข้าวสารหรือมันมีนะมันมีหลักฐานแต่ว่าจะลามไปนั้นทีนี้ลากสารแทนละหมาดไปกันใหญ่เลยคือตรงนี้มันทำให้เกิดอะไรขึ้นมาก็เลยไปกันใหญ่เลยมันทำให้สังคมเราแล้วทำให้สังคมเรามันแย่ลงเพราะอะไรแย่ลงเพราะว่าคนจะไม่เอาใจใส่ในตอนมีชีวิตใช่เพราะอะไรเพราะว่าคิดว่าเวลาตายไปแล้วค่อยทำแทนกันถามว่าถ้าหากว่าลากข้าวสารแทนละหมาดได้มีจ่ายตังค์แทนถือสินอดได้อะไรนะถามว่าตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยใครทำอิบาดะห์โอ้ยคนรวยก็ได้เปรียบนั่นไงสังคมมันก็จะแย่ขึ้นไง คนมันก็จะเอาเปรียบกันไปเรื่อยๆแล้วคนก็จะไม่รู้จักการทำอิบาดะห์ไม่ยอมใส่กับการละหมาดพอเวลาตายไปแล้วค่อยเรียกโต๊ะครูมาทำแทนให้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์รู้สึกจะจางลงเยอะหรือแทบจะไม่มีแต่ว่าในเขาเรียกว่าในบางหมู่บ้านหรือว่าที่ประเทศนั้นก็ยังพอมีให้เห็นอิสลามเราเนี่ยนะข้อแตกต่างระหว่างโต๊ะครูกับคนธรรมดาเนี่ยกับคนทั่วไปเนี่ยต่างกันแค่ความรู้แค่นั้นแหละการปฏิบัติไม่มีการแตกต่างกันนะพี่น้องโต๊ะครูต้องละหมาด5เวลาต้องถือศีลอดทั้งเดือนคนธรรมดาต้องถืออดเหมือนกันผลบุญของการถือศีลอดซุนนะโต๊ะครูก็ต้องทำคนธรรมดาก็ต้องทำผลบุญของการทำฮัจญ์โต๊ะครูจนก็ไปไม่ได้คนธรรมดาจนก็ไปคนธรรมดารวยยังไปได้ก่อนโต๊ะครูอีกไอบาดาเนี่ยมันไม่มีการว่าคนที่เป็นโต๊ะครูต้องทำมากกว่าทำแทนได้อะไรได้นี่ในอิสลามไม่มีนะโต๊ะครูจนก็ไม่ต้องออกซะกาตแต่ถ้าคนธรรมดาไม่ใช่โต๊ะครูรวยมันก็ต้องออกต้องจ่ายซะกาตทำมากกว่าโต๊ะครูทำมากกว่าโต๊ะครูอีกเพราะฉะนั้นเกณฑ์ของการที่ว่าโต๊ะครูมันอยู่แค่ความรู้เท่านั้นครับแค่ว่าเป็นคนที่อะไรฮะเป็นคนที่ได้รับมรดกจากท่านนบีแล้วเป็นคนที่คอยแก้ปัญหาคอยไขปัญหาให้กับคนที่ไม่มีความรู้พี่น้องการในเกณฑ์ของการที่จะมีความรู้เนี่ยอยู่ที่การศึกษาครับพอได้มีการศึกษามากเนี่ยรู้มากก็คอยตอบปัญหาคอยตอบคำถามไขปัญหาให้กับคนที่มีความรู้ครับคนที่ไม่มีความรู้ก็ศึกษาค้นคว้าไปเรื่อยๆอย่างที่เราว่าเนี่ยในวันนี้เนี่ยเกณฑ์ของการศึกษาไม่ได้อยู่ที่การได้ไปเรียนนอกนะอยู่ที่การค้นคว้าพี่น้องดูว่าคนที่ไปเรียนนอกจบนอกมากี่คนเป็นพันหรือหลักหมื่นอาจจะถึงได้นะประเทศเราเนี่ยแต่ถามว่าการที่เอาความรู้มาใช้เนี่ยนะกับจำนวนที่จบไปเนี่ยเราได้เห็นมากน้อยแค่ไหนกับตรงกันข้ามบางคนไม่ได้ไปเรียนนอกแต่ค้นคว้าจนเก่งมีความรู้ในอดีตเนี่ยครับผมถ้าทุกคนถ้าเอ่ยชื่อเนี่ยก็อาจจะได้ยินได้คุ้นเลยบอกว่าท่านไม่เคยไปเรียนนอกด้วยซ้ำไปอาจารย์อิสมาอีลยูสุฟรานีรอฮิมะฮุลลอฮ์ไม่เคยไปเรียนนอกนะโอ้โหแต่บรรยายทั่วเลยสอนเยอะเลยจนทุกวันนี้เสียงยังอยู่ใช่ไหมเสียงยังอยู่เขาเรียกอะไรนะจะมีคนรวบรวมมาเขาเรียกคนตายสองคนเป็นนะคือทุกวันไม่ได้ผ่านเมืองนอกเลยนะนั่นไงด้วยความเพราะฉะนั้นยังในปัจจุบันที่เราได้เห็นกันอยู่เนี่ยอาจารย์ของเราบางคนก็ไม่ได้ไปจบนอกอาจารย์อบิดีนฮัสซันอาจารย์ยานนางนาวาอาจารย์ยานเนี่ยเล่าให้ผมฟังบอกว่ามีครอบครัวสามีภรรยาเขานั่งเถียงกันว่าอาจารย์ยานจบประเทศไหนอาจารย์ยานบอกว่าคนนึงบอกว่าอาจารย์ยานจบอะไรของไคโรอีกคนบอกว่าจบปากีพอมาถามอาจารย์บอกผมไม่ได้จบนอกอะไรที่ไหนผมเรียนในเมืองไทยเนี่ยแหละไทยนี่แหละเพราะฉะนั้นการที่จะมีความรู้เนี่ยมันอยู่ที่การค้นคว้านะความรู้ที่การศึกษามีอาจารย์อีกท่านนึงคืออาจารย์ปาโมทศรีอุทัยไม่ได้ไปเรียนนอกแต่ลองพี่น้องลองไปนั่งคุยวิชาหะดีษกับอาจารย์ปาโมทนะดูการวินิจฉัยที่ดูการค้นคว้าของแกนะยิ่งกว่าคนไปเรียนนอกอีกโอ้แต่ว่าเดี๋ยวนี้แม่พอไม่ได้ไปเรียนนอกไม่ได้ผ่านขอโอ้โหผ่านมาได้ยังไงโต๊ะครูไม่ได้ผ่านนอกไม่ได้จบนั่นเป็นอุลามะได้ชี้นำสังคมได้ยังไงพวกว่ามันไปดูว่ามันไปสอดคล้องกับอัลกุรอานหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้าเราพิจารณากันให้ดีคือการค้นคว้าเนี่ยเดี๋ยวนี้มันง่ายเราเห็นเด็กหลายๆคนที่ไม่ได้ไปเรียนนอกแต่สามารถอ่านภาษาอาหรับได้สามารถพูดภาษาอาหรับได้ด้วยกับการค้นคว้าด้วยการศึกษาของเขาเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ความพยายามตอนนี้มันเป็นน่าจะเป็นตัวกระตุ้นให้กับคนที่มีโอกาสได้ไปศึกษาได้ไปค้นคว้าในแหล่งภาษาจริงๆในแหล่งความรู้จริงๆเนี่ยต้องขยันให้มันมากขึ้นนะเพราะว่ามีคนที่ไม่ได้มีโอกาสไปศึกษาโอกาสไปแล้วเขาก็สามารถที่จะมาค้นคว้าที่จะมาอัดดีนุนนะสิฮะ
ศาสนาการตักเตือนกันครับนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคนจะจบนอกหรือไม่จบนอกผิดได้ทั้งนั้นแหละครับเอาแปลว่าเราย้อนกลับมาสู่เดือนรอมฎอนเดือนรอมฎอนกันต่อดีกว่า พอคุยไปคุยมามันจะแตกประเด็นหลายๆประเด็นด้วยกันนะครับมีพี่น้องหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะในเดือนรอมฎอนนี่เราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างถ้าในกรณีของอะไรนะ20หรือ8นะผมว่าไม่ต้องคุยกันแล้วนะใครถนัดเอาไงเอากันนะเอาที่ชัดเจนในแต่ละอย่างแต่สิ่งที่มันมีข้อกังวลต่างๆเรื่องโดยเฉพาะพอในช่วงรอมฎอนเห็นไหมเวลาเราจะมีรายการพิเศษถามช่วงตีสองตีสามเนี่ยมันจะมีแบบทุกปีเลย อันนี้เสียบวชไหมรอมฎอนอันนี้จะใช้ได้ไหมถามผมทำรายการตั้งแต่ทำวิทยุผมว่าผมอยู่ในวงการนี้ประมาณ20กว่าปีคำถามก็ยังเป็นเดิมๆตลอดแสดงว่านี่บางอับดุลล้อเนี่ยต้องมานั่งตอบแทนอาจารย์ได้แล้วเนี่ยผมทำตั้งแต่รายการของโรงเรียนศาสนุปถัมภ์ตั้งแต่ปี40อาจารย์ผมทำรายการวิทยุแรกๆแล้วประมาณปี39 40นะประมาณนั้นตอนนี้บางอับดุลล้อก็น่าจะ50กว่าๆแล้วก็ไม่ถึงผมดูหน้าก็รู้20กว่าก็20กว่าเอาเป็นว่าตรงนี้นะฮะเรื่องราวของรอมฎอนเนี่ยนอกจากเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ในหลักการเราจะต้องเตรียมตัวยังไงคือเรามาดูถึงการเตรียมตัวดีกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นคนที่บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ให้เตรียมตัวเข้าสู่รอมฎอนพอเวลารอมฎอนจะมาถึงท่านนบีบอกซอฮาบะห์ว่าฮาดารอมฎอนกอดญาอะกุมบอกซอฮาบะห์ให้แสดงความคือเหมือนกับให้แสดงความดีใจนะว่านี่เดือนรอมฎอนได้มาหาพวกเจ้าแล้วบางคนอัลลอฮ์ปีที่แล้วยังเบื่อไม่ครบมาอีกแล้วเลย อย่างนี้คือภาคผลในเดือนรอมฎอนเนี่ยมันไม่ได้เหมือนเดือนอื่นนะในอิสลามเราเนี่ยเรามีเดือนที่เป็นเดือนที่เป็นเดือนแม่เดือนที่ประเสริฐที่สุดครับนะเรามีวันแต่ละสัปดาห์เนี่ยมีวันที่เราเห็นว่ามันเป็นวันที่ประเสริฐกว่าวันอื่นก็คือวันศุกร์เดือนที่ประเสริฐกว่าเดือนอื่นก็คือเดือนรอมฎอนคือเดือนที่เราจะต้องขวนขวายนะที่ท่านนบีได้บอกว่ารอมฎอนอีลารอมฎอนเนี่ยก่อนนั้นท่านพูดว่าอัสศอลาวาตุนคอมซ์อันจุมอะห์อีลันจุมอะห์รอมฎอนอีลารอมฎอนมุกัฟฟิรอตุลลิมาบัยนะฮุมาบอกว่าการละหมาดทั้ง5เวลาการถือศีลการระหว่างวันศุกร์ถึงวันศุกร์แล้วก็เดือนรอมฎอนไปสู่เดือนรอมฎอนมันจะไปลบล้างบาปที่อยู่ระหว่างนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยรอมฎอนจะมาถึงเนี่ยนะเราขวนขวายหาทำความดีเพราะนะเพราะผลไอ้บาปต่างๆบาปเล็กต่างๆที่เราได้ทำไปตั้งแต่รอมฎอนถึงตอนนี้เนี่ยคือทุกคนเนี่ยจะมีข้อผิดพลาดทั้งนั้นแหละครับอย่าให้เป็นบาปใหญ่แล้วกันนะถ้าเป็นบาปใหญ่เนี่ยเราต้องตอบตัวถ้าบาปเล็กๆนี่ที่เราได้ทำไปเนี่ยขอดุอาจากอัลลอฮ์ครับอัลลอฮ์ตาลาจะอภัยโทษให้กับเราอภัยโทษกับบาปที่เราได้ทำพลาดพังมาเนี่ยด้วยกับความดีต่างๆเพราะรอมฎอนได้มาถึงรอมฎอนเนี่ยมีภาคผลอย่างมากมายที่ท่านนบีได้บอกไว้ท่านนบีได้บอกว่ามันซอมรอมฎอนอีมานันวะฮ์ติซาบันวะฟิรอลุฮุมาตะกัดดะมินดัมบิอันที่1คือใครก็ตามที่ถือศีลอดเดือนรอมฎอนโดยที่มีอีมานแล้วก็มีการคำนวณคิดถึงผลบุญคิดผลบุญนะพี่น้องในหลักความเชื่อของซูฟีบางตัวเนี่ยนะซูฟีในบางข้อของเขาเนี่ยเขาจะมีความเชื่อว่าเวลาที่เราทำอิบาดะห์อย่าไปหวังผลบุญมีผมเคยเจอในเฟซนะดูที่เป็นหัวข้อเขาบอกว่าถ้าละหมาดหรืออิบาดะห์แล้วหวังผลบุญเขาบอกว่าเป็นพ่อค้าไม่ได้อะไรเขาว่างั้นแล้วนบีพูดทำไมวะฮ์ติซาบันวะฮ์ติซาบันหวังผลบุญตรงนี้เนี่ยมีหลักฐานเยอะแยะมากมายพี่น้องเวลาที่คนจะหลงเนี่ยคือถึงแม้หลักฐานจะเยอะมันก็หลงได้ในอายะห์กุรอานประมาณว่าเขาคิดว่าเฮ้ยต้องเหนือกว่านั้นอีหม่านจริงต้องเหนือกว่านั้นใช่มั้ยในความเชื่อของเขาเนี่ยเขาบอกต้องทําอิบาดะห์ด้วยกับความรักอัลเลาะห์อย่างเดียวอย่าไปหวังถ้าหวังเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยโลภเรามีความอยากในสิ่งที่อัลเลาะห์ตาถ้าเราไม่ให้กูก็ไม่ทําสิประมาณนี้ใช่มั้ยแต่นบีเป็นคนพูดว่าเราให้มีอีหม่านแล้วก็มีการคิดถึงผลบุญที่เราจะได้แล้วอัลเลาะห์ตาลาจะลบบาปต่างๆให้หวังการตอบแทนจากอัลเลาะห์แสดงว่ามีอยู่2เงื่อนไขที่เราจะได้รับการอภัยโทษคืออะไรฮะมีอีหม่านและหวังผลตอบแทนนะและอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่าได้กล่าวถึงคนที่ละหมาดในยามค่ําคืนนะว่าตะตะจาฟาจุนูบุฮุมอะนิลมะฎอญิอ์
พวกเขาเนี่ยได้เอาสีข้างเขาเนี่ยออกจากลุกขึ้นจากอะไรฮะลุกขึ้นจากที่นอนยะดออูนร็อบบะฮุมโดยที่ขอดุอาต่อผู้อิบาดของเขาขอดุอาต่ออัลเลาะห์เคาฟาวะตอมาอาขอดุอาโดยที่อะไรฮะมีความกลัวและมีความหวังแล้วจะหวังอะไรล่ะก็หวังในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะตอบแทนหวังในสวรรค์หวังในภาคผลบุญเพราะฉะนั้นการทำอิบาดะห์ด้วยการมีความหวังเนี่ยคือหน้าที่ของมุสลิมแล้วก็อิบาดะห์ด้วยกับการกลัวการลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ก็เช่นกันนะครับอาจารย์ใช่มั้ยมีทั้งหวังแล้วก็กลัวพร้อมกับความรักต่ออัลเลาะห์เพราะฉะนั้นอิบาดะห์ประกอบด้วย3อย่างครับมีความหวังมีความกลัวครับและมีความรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็รักต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเดี๋ยวเราค่อยมาขยายความกันครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้นะฮะเราทําความเข้าใจกันสักนิดนึงและความเข้าใจของเรามันจะต้องมีหลักฐานมารองรับจากอัลลอฮ์และรอซูลนั่นแหละครับมันจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าเราไปจินตนาการไปอะไรผมว่ามันจะออกไปนอกลู่นอกทางซะมากกว่านะครับแหมพี่น้องครับสำหรับในช่วงนี้พี่น้องท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของคำถามนะครับจะฝากกันมาในช่วงนี้025303199สำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งกลับมาพบกับอิสลามมีทางออกกันต่อสักครู่เดียวครับسلام سلام 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 โรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์กับก้าวใหม่ที่เราใส่ใจเรื่องฮาลาลเพื่อตอบสนองทุกความดีงามของคุณด้วยบุคลากรทางด้านการแพทย์พยาบาลและทีมงานมุสลิมกว่า30ชีวิตเรามีครัวอาหารฮาลาลและห้องละหมาดที่แยกชายหญิงเพื่อให้คุณได้ใกล้ชิดตามหลักการโรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์กับวิถีแห่งฮาลาลพร้อมแล้ววันนี้ติดต่อสอบถาม02-944-7111เพราะเราดูแลใส่ใจทุกรายละเอียดของคุณครับครับนี่คือสินธร 4.0 และผมฮาจีสแมนบินซอและวันนี้ได้มีอาหารทะเลซีฟู้ดออกมาให้พี่น้องได้รับประทานแล้วตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาพี่น้องรับประทานแต่เนื้อสเต็กกันหรือว่าบุฟเฟ่เนื้อวันนี้ตามคำเรียกร้องของพี่น้องที่บอกว่าเมื่อไรจะมีเสียทีในเรื่องของทะเลตอนนี้เรามีแล้วครับและเมื่อสินธรทำแล้วจะต้องทำให้ผิดแปลกแตกต่างไปจากที่อื่นนั่นก็คือเรามีเมนูอลาคาร์ทนะครับเมนูอลาคาร์ทนี่หมายถึงว่าท่านเคยรับประทานเป็นอาหารตามสั่งอาหารจานเดียวนะครับหอยทอดหรือว่าจะเป็นกุ้งอบวุ้นเส้นก็มีให้พี่น้องได้รับประทานเราเพิ่มเมนูมาอีกนะครับกว่า12เมนูที่พี่น้องจะได้เห็นนะครับนี่ครับท่านจะพบกับอาหารอย่างมากมายมาที่สินธรทีเดียวจบไม่ต้องไปจากที่อื่นแล้วเนียดมาจากบ้านเลยว่าจะกินอะไรที่สินธรมีทุกครั้งอย่าลืมนะครับพบกันที่สินธร 4.0 ครับลุงแอดต้องเจอกับสารเคมีตั้งแต่เช้ายันเย็นแล้วจะทำยังไงหนีไปไหนไม่พ้น ก็ต้องทำอยู่ดีจือแดงบำรุงไตตับหัวใจกระจัดสารพิษในตับคุณทำงานหนักเพื่ออะไรก็ไม่มีความหมายถ้าไม่ดูแลตัวเองรู้จักใส่ใจตัวคุณด้วยกลูแคนเลิฟสุนนะในเดือนชะอ์บานมีอะไรสนามซ้อมของผู้ศรัทธาเป็นอย่างไรการงานที่ถูกยกขึ้นในเดือนชะอ์บานมีอะไรบ้าง
สุดท้ายชาวสลับกับการขวนขวายแก้ชิดซุนนะต้องทำอย่างไรมาคลายข้อสงสัยและหาคำตอบไปพร้อมกันโดยนักวิชาการจากเย็นอิมทีวีครับข้างวันศุกร์ที่4เดือนพฤษภาคม2561ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงครึ่งถึง 20:20 ทางยายตีมทีวีในรายการพิเศษร่วมรักษายายตีมทีวีวันศุกร์ที่4พฤษภาคมนี้ดูแลเด็กกำพร้ารักษายายตีมทีวีงานวันเด็กกำพร้าวันเสาร์แรกของเดือนรอมฎอนวันเสาร์ที่19พฤษภาคมศกนี้พบกับงานวันเด็กกำพร้าณสนามกีฬาหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าสลามุนสลามุนสลามุนสลามสลามุนสลามุนสลามุนสลามสลามุนสลามุนสลามุนสลามบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องครับกลับมาพบกันต่อนะครับอีกครึ่งหนึ่งในช่วงของอิสลามมีทางออกเราก็ยังคงอยู่กับวิทยากรประจำรายการวันนี้กับอาจารย์ชูโกดานีสมันนะครับอาจารย์มีประเด็นอะไรที่จะพูดคุยกันต่อก็นะฮะเดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่งพี่น้องครับตอนนี้เดี๋ยวรับโทรศัพท์หน้าไมค์เลยนะฮะนี่บอกกันนานๆเราจะเปิดกันทีนึงเผื่อว่าพี่น้องเมื่อกี้มีโทรมาหลายสายแต่ว่าพอรับแล้วมันหลุดนะรับแล้วมันหลุดนะฮะบอกก่อนพี่น้องอย่าถามยากนะเดี๋ยวตอบไม่ได้เอาง่ายๆก็งั้นเราคุยรู้เลยสิเราคุยในประเด็นที่เราค้างไว้ก่อนนะว่าเรื่องการทำอิบาดะห์ด้วยการมีความกลัวต่ออัลเลาะห์แล้วมีความหวังในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาตอบแทนนะแล้วก็มีความรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพราะฉะนั้นเราต้องไม่เอาด้านหนึ่งด้านใดมานำหน้าด้านหนึ่งนะถ้าเราทำอิบาดะห์ด้วยการมีความกลัวอย่างเดียวนะเราก็จะกลัวจนกระทั่งว่าเราไม่กล้าหวังอะไรนะณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราต้องชั่งอีหม่านของเรานะมีความกลัวด้วยมีความหวังด้วยนะแล้วก็มีความรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เดินไปด้วยกันกลัวสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะลงโทษแล้วก็มีความหวังในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาเตรียมไว้ให้กับเรานะพร้อมกับมีความรักต่ออัลเลาะห์ในการที่เราทำอิบาดะห์ตรงนั้นเพื่อพระองค์พี่น้องเวลาที่ถ้าเรามีความหวังอย่างเดียวเราไม่กลัวเลยเป็นไงฮะบางทีเราอาจจะหลงไปในการทำอิบาดะห์หลงระเริงในตัวของเรานะโดยที่เราไม่กลัวการลงโทษของอัลลอฮ์หวังลมแรงๆเป็นไงฮะหวังว่าอัลลอฮ์ตะอาลาจะอภัยหวังว่าเราจะได้สิ่งนั้นหวังได้สิ่งนี้โดยที่ไม่มีความกลัวเลยสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ละหมาดไม่ถือศีลอดแล้วไม่ทำสิ่งนี้ไม่กลัวการลงโทษแต่หวังอย่างเดียวหรือบางทีเขาเรียกหวังไปแล้วก็ทำในสิ่งที่คิดว่าทำได้แต่ไม่ได้มีหลักฐานมารองรับอะไรก็เหมือนกับว่าหวังว่าหลายเขาเรียกอะไรนะเผื่อว่าจะได้ทำไปเถอะเนี่ยสิ่งนี้เรารักทำไปเถอะนะเผื่อว่าจะได้เนี่ยในกรณีอย่างนี้นี่ก็มีกันเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นพื้นฐานหลักๆเลยเนี่ยมันต้องในพูดถึงคนอาวามโดยทั่วไปแล้วกันคนเรียนรู้ก็ว่าไปอย่างหนึ่งการเรียนรู้ศาสนาการที่จะเข้าใจได้จริงๆเนี่ยคนอาวามโดยทั่วไปเนี่ยมันมีควรที่จะเอาอะไรมาเป็นเราย้อนกลับมาในหะดีษต้นเมื่อกี้เลยที่บางอับดุลลอฮ์ได้ยกมาเนี่ยว่าที่ท่านนบีได้บอกว่ามัยยูริดิลลาฮุบิฮิคอยรอนยุฟักกิฮุฟิดดีนใครก็ตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาต้องการให้เขาได้รับความดีพระองค์จะให้เขาเข้าใจศาสนาเชคบินบาสมุฟตีคนก่อนของประเทศซาอุดีอาระเบียเขาได้บอกว่าจากความเข้าใจในบทนี้ทำให้เราเข้าใจได้ว่าใครที่ไม่เข้าใจศาสนาแสดงว่าอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ต้องการให้เขาได้รับความดีดูความเข้าใจตรงกันข้ามนะนักวิชาการได้เอาความเข้าใจออกมาเลยว่าในเมื่อท่านนบีได้บอกว่าใครที่อัลเลาะห์ตะอาลาต้องการให้เขาได้รับความดีอัลเลาะห์จะให้เขาเข้าใจศาสนาแสดงว่าใครที่ไม่เข้าใจศาสนาแสดงอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ต้องการเขารับความดีอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอินนามายัคชัลลอฮุมินอิบาดิฮิอุลามะคนที่จะเกรงกลัวอัลเลาะห์ได้นั้นคือบ่าวพระองค์ที่มีความรู้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์บนความรู้ของเราครับคือเราต้องมีความรู้ในพื้นฐานที่เราจะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์หนึ่งคือรู้อย่างเรารู้ว่าการละหมาดเป็นวาญิบครับเราต้องรู้ว่าจะละหมาดยังไงยังไงถูกต้องยังไงไม่ถูกต้องละหมาดตามแบบไหนรูปแบบไหนอะไรค้นจากอะไรฮะค้นคว้าจากกุรอานจากหะดีษพี่น้องฮะเดี๋ยวนี้ยุคนี้ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนนะว่าการค้นคว้ามันจะ
มันจะยากมันจะอะไรแต่เดี๋ยวนี้การค้นคว้ามันง่ายการถามไถ่การต้องการที่จะเอาความรู้ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าฟัสอะลูอะห์ลัดดิกอินกุนตุมลาตะอาลามจงถามผู้รู้หากพวกเจ้าทั้งหลายไม่รู้แสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าอัลเลาะห์กำลังจะบอกกับเราว่ามนุษย์เนี่ยมีทั้งคนที่เป็นผู้รู้ที่สามารถไขปัญหาที่สามารถตอบให้กับคนที่อะไรฮะจะต้องมาถามเพราะไม่ใช่คนทุกคนที่จะมีโอกาสในการค้นคว้าอัลเลาะห์ตะอาลาให้ความสามารถของคนในแต่ละด้านต่างกันไปรูปบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยท่านนบียังบอกเลยว่าซอฮาบะห์คนนั้นเก่งทางด้านนั้นซอฮาบะห์คนนั้นเก่งทางด้านนี้นะท่านนี่บอกว่าอะไรท่านอบูบักคือคนที่มีความสุขุมในทางด้านศาสนาอุมัรเป็นคนที่มีความมั่นคงแน่วแน่นะครับนะอุสมานเป็นคนที่มีความอายมีความอาลีเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของหลักการในเรื่องของถูกต้องแล้วก็ซอฮาบะห์ท่านนั้นรู้ในเรื่องฟะรออิดคนนี้รู้ในเรื่องของฮาลาลฮารอมในครั้งนึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แต่งตั้งไฮซะเป็นคนที่ตัดสินในเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นซอฮาบะห์เนี่ยมีความต่างกันไปเชี่ยวชาญมีความเชี่ยวชาญต่างกันไปเพราะฉะนั้นคนก็เหมือนกันบางคนเนี่ยนะสังคมทุกวันนี้เราเดินไปได้เพราะว่าคนเรามีคนที่มีความเชี่ยวชาญต่างกันไปครับนะบางคนเก่งด้านการค้านะก็มาช่วยในทางด้านของการอะไรฮะของการของเอาความร่ำรวยของเขามาช่วยอิสลามบางคนมีโอกาสในการค้นคว้าในการก็ค้นคว้าหาความรู้คนที่มีข้อสงสัยก็เอาอายะห์นี้มาฟัสอะลูอะห์ลัดดิกวันที่เขาถามผู้รู้เขาได้ผลบุญในการที่เขาไปถามผู้รู้ในตรงนั้นเพราะฉะนั้นเดือนรอมฎอนมาเนี่ยพี่น้องครับเดือนรอมฎอนเข้ามาเนี่ยปัญหาต่างๆข้อสงสัยต่างๆเนี่ยมันก็จะตามเรามาทีนี้พอเวลาเรามีข้อสงสัยเนี่ยทำไงฮะการค้นคว้าเราสามารถค้นคว้าได้เลยไหมเราสามารถที่จะไปเปิดหนังสือเปิดตำราค้นคว้าได้ในถ้าหากว่าเราอ่านตำราไม่เข้าใจไม่ได้ถามผู้รู้ฟัสอะลูอะห์ลัดดิกผู้รู้คือรู้ด้วยกันนะฮะรู้ได้กับอัลกุรอานแล้วก็รู้ได้กับหะดีษแล้วก็นำหลักการต่างๆในการกองมาตอบให้กับคนที่มาถามเข้าใจอย่างง่ายเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสงสัยอะไรเนี่ยแต่ทีนี้ถามว่าในวันนี้เนี่ยเราจะถามใครเวลาที่เราไม่รู้ก็ถามที่คิดว่าจะตอบว่าทำได้บางทีเรารู้แล้วเนี่ยเราต้องการอย่างนี้ไปหาอาจารย์ไหนดีนะที่เขาจะตอบว่าทำได้อะไรเงี้ยเรามาดูในระหว่างเรื่องดุนยากับเรื่องอาคิเราะห์เรื่องดุนยาเนี่ยถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราสมมติเราป่วยนะครับป่วยเนี่ยเจ็บหูเนี่ยปวดหูมากเลยบางทีว่าไปหาใครก็ไปโรงพยาบาลที่มีแผนกตาหูคอจมูกนั่นเราก็ต้องไปหาคนที่อะไรฮะหมอที่รู้เฉพาะทางที่เราต้องการที่จะต้องการที่จะรู้มีไหมว่าใครเจ็บหูไปหาหมอเส้นเลือดเจ็บหูไปหาหมอกระดูกไปหาหมอหัวใจไปหาหมอนวดอย่างเงี้ยมีไหมเป่าได้ทุกโรคเลย อันนี้คือเรื่องดุนยาถามว่าเรื่องดุนยาเนี่ยแต่ว่าอะไรฮะแต่มันตรงที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าบ้านตัวให้บูนั่นอะไรแต่พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยชอบความรีบเร่งคือดุนยาเนี่ยมันเห็นเลยไงพอเวลาเราไปหาหมอเราไปหาหมอที่รู้เฉพาะทางเนี่ยหมอเขาจะตอบเราได้อย่างเป๊ะๆๆเลยว่าโอ้ยคุณเป็นนั่นเป็นนี่มั้ยครับเงี้ยเราศรัทธาในตัวหมอทันทีเราเชื่อในตัวหมอทันทีเลยว่าหมอสั่งว่าห้ามกินไอ้นั่นนะห้ามกินไอ้นี่นะไอ้นี่เราต้องเคร่งครัดเลยนะเราจะเคร่งครัดมากเออคุณเริ่มมีเบาหวานไขมันนะอย่าไปกินของพวกมันพวกอะไรเนี่ยพวกหวานจัดเนี่ยอย่าไปกินโดยเฉพาะช่วงนี้ทุเรียนเนี่ยมันจะขึ้นโอ้ไม่กินเลยอดทั้งที่ชอบอ่ะอันนี้คือเรื่องดุนยาเพราะดุนยาเราเห็นไงครับเราเห็นพอเวลาสิ่งที่เราเห็นสัมผัสได้เนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับการศรัทธาต่อสิ่งลึกลับที่เรามองไม่เห็นทีนี้พอเวลาถึงเรื่องอาคิเราะห์คือผลตอบแทนที่เราจะได้ในโลกหน้าแล้วพอเวลาถึงผลตอบแทนที่เราจะได้ในโลกหน้าเนี่ยเรากลับไม่เห็นค่ามันวันนี้เราอยากจะรู้เรื่องของการถือศีลอดที่ถูกต้องเลยครับสมมติเราอยากจะรู้เรื่องการละหมาดตะเราะวีห์เราจะไปถามใครโอ้โหนี่เราจะถามคนที่ตอบเราด้วยกับหลักการว่าท่านนบีว่าอย่างนั้นซอฮาบะห์ว่าอย่างนี้อัลเลาะห์ตะอาลากล่าวอย่างนี้หรือว่าเราจะไปตอบคนที่บอกว่าโอ้ยไม่ดีเหรอตอบตามอารมณ์ของตัวเองตอบไปว่าไปตามนั้นไปเอาหลักฐานห้ามมาสิทำไมน้องเป็นบ้าในหาเรื่องในผมนี่แหละก็จะมีแนวนี้กันเยอะนะฮะก็เอาเป็นว่ามันอยู่ที่จิตสำนึกด้วยของเราเองด้วยว่าต้องการทำเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาต้องการแนวทางที่ถูกต้องหรือว่ามีแนวทางของเราแล้วอีกคนเนี่ยบอกไม่ได้ก็เลยจะไปหาคนบอกได้อะไรอย่างเงี้ย
มันอยู่ที่หัวใจเรามากกว่าเพราะวันนี้เนี่ยถ้าเราเป็นโรคหัวใจอ่ะนะไปหาหมอตรวจแล้วเป็นโรคหัวใจต้องหมอบอกว่าต้องทำอะไรเขาเรียกว่าทำบายพาสหรือทำอะไรเนี่ยฉีดสีต้องอะไรต่างๆนานเนี่ยนะครับคือถามว่าวันนี้เราไปหาหมอคนหนึ่งเขาบอกว่ายังไงเราก็เป็นเราต้องทำละเราต้องฉีดสีละเราต้องทำบายพาสเราต้องแล้วนะถามว่าเราจะไปหาหมอคนอื่นไหมที่ไปจนไปเจอหมอก็ไม่ต้องทำเราจะไปหาไหมแต่บางทีเขาเรียกคนบายพาสมันเสียวไงไปหาหมอที่เขาเป่าดีกว่ามีกินยาหม้อต้มนิดหน่อยคุยคนอื่นเขาหายกันนี่จะไปหาจนกระทั่งว่าเจอหมอที่บอกเอาว่าไม่เป็นไรไม่ต้องทำเราไปแขนหักไปเลยเนี่ยหมอบอกโอ้ต้องเข้าเฝือกต้องอะไรถามว่าเราจะไปหาหมอจนกระทั่งว่าหมอบอกว่าเราไม่ต้องเข้าเฝือกไหมเราก็ไม่เรื่องดุนยาเราเห็นเรื่องที่เราเห็นได้กับตาแต่ว่าแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าการศรัทธาต่อการศรัทธาต่อสิ่งลึกลับเนี่ยการศรัทธาต่อไอ้มันเซฟเนี่ยที่อัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์นะที่พระองค์ได้บอกว่าอัลลอฮีนายุมินูนะบิลกอยบก่อนอายะห์ก่อนนะว่าฮุดัลลิลมุตตะกีนเป็นทางนำกุรอานเป็นทางนำให้กับคนที่มีความยำเกรงยำเกรงแบบไหนฮะอัลลอฮีนายุมินูนะบิลกอยบคนที่ศรัทธาต่อสิ่งลึกลับนะแล้วต่อจากนั้นพอศรัทธาต่อเรียบแล้วต่อจากนั้นล่ะฮะว่ายะกีมูนัสซาเห็นไหมฮะเนี่ยคือคนที่ศรัทธาต่อสิ่งลึกลับที่เป็นเรียบจริงๆอ่ะคนน่ะเขารักษาละหมาดได้คือสิ่งที่เราผมไม่รักษาละหมาดเนี่ยผมไม่เห็นนักเกตก็พูดก่อนแล้วกันฮะจะไปหาหมอมนหมออะไรพวกเนี้ยไม่รักษาละหมาดหรือละหมาดก็ขาดเกินละหมาดเด่นบ้างเนี่ยมีเกินด้วยนะมีแต่ว่ามีไหมละหมาดเกินก็มีพอมีตายที่เขาจะให้ซองผมไปละหมาดให้ญาติกันไงการช่วยละหมาดฮะดียะให้หน่อยผมก็บอกผมละหมาดไม่เป็นเออผมเรียนไม่ถึงหรือเปล่าเราต้องทำดินล่านะที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราได้มาอยู่ในสังคมของการปฏิบัติที่คือทุกคนเนี่ยก็พยายามค้นหานะนั้นหาแนวทางที่เราคิดว่ามันถูกนะแต่เราวันนี้เราต้องทำดินล่าแล้วว่าตอนวันนี้เราอยู่ในแนวทางที่เราเห็นว่าปฏิบัติตามหลักการจากกุรอานและก็หะดีษนะถึงแม้ว่าใครจะไม่เห็นชอบหรือใครจะไม่เห็นด้วยแต่เราก็ถือว่าเรานึกถึงดุอาที่เราขออยู่ทุกวันอยู่ประจำนะดุอาในซูเราะห์ฟาติฮะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราขออยู่ทุกวันนะแต่เรามักจะลืมนะที่อัลเลาะห์บอกว่าให้เราบอกว่าอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมโปรดนำข้าพระองค์สู่ทางที่เที่ยงตรงฉะนั้นในเมื่อเราขอดุอาในซูเราะห์นี้เนี่ยทุกวันว่าขอให้อัลเลาะห์ให้เราได้เดินในแนวทางที่เที่ยงตรงในเมื่อเราขอแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาทางเที่ยงตรงให้ได้นะไม่ใช่ว่าเราขอดุอาแล้วแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นนะว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่เรามีความต้องการอย่างมากพระองค์จะให้เราได้รับอย่างง่ายเพราะฉะนั้นแนวทางที่เที่ยงตรงเนี่ยเรามีความต้องการอย่างมากในการแสวงหาขอแนวทางที่เที่ยงตรงอัลเลาะห์จึงให้เราขอทุกวันละ17ครั้งวันละ17ครั้งให้เราขอทางที่เที่ยงตรงแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้คิดถึงความหมายตอนที่เราอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยเราก็จะไม่คิดเราก็จะไม่คำนวณว่าเราขออินดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมโปรดนำข้าพระองค์สู่ทางที่เที่ยงตรงซิรอตัลมุสตะกีมในวันนี้เนี่ยทางที่เที่ยงตรงในวันนี้เนี่ยมันไปตรงกับอะไรฮะไปตรงกับสะพานซิรอตัลมุสตะกีมในวันกิยามะห์อุลามะห์ได้บอกว่าเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยถ้าเราหาเดินทางที่เที่ยงตรงในวันนี้ได้เนี่ยในวันกิยามะห์เราก็ได้ไปมันเป็นเส้นทางที่นี่แหละมุ่งไปสู่สะพานซิรอตในวันอาคิเราะห์นั่นแหละแต่ถ้าเราอ้อมไปทางอื่นไม่เจอสะพานละข้ามไม่ได้ทำไงใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นผมว่าเป็นแนวคิดที่ง่ายๆนะไม่ได้ยากเย็นซับซ้อนอะไรเลยนะไม่ยากหรอกแต่ว่าเราถ้าคนเราเข้าใจแสวงหามันก็ได้เองนะคือเราปิดนะเราปิดหัวใจของเรานะคือบางคนเขาปิดหัวใจนะว่าเขาไม่ตอบรับครับเดี๋ยวบางคนเนี่ยนะบางคนนะเขาแม้กระทั่งว่าในหลักการที่ถูกต้องเนี่ยที่เขาบางครั้งเขาก็รู้ว่ามันถูกแต่คนมันจะไม่เอานะอย่างวันก่อนมีคนเล่าผมฟังนะว่านะมีคนไปถามมีคนนะถามคนนำคนเดียวกับผมนะนำคุณดานีสมันเนี่ยนะถามว่าเอ้ารู้จักไหมเนี่ยนำคุณนี่นำคุณดานีสมันเนี่ยบอกไม่รู้จักใครทั้งที่นำคนเดียวกันนะไม่รู้จักเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาปิดกั้นเขาเนี่ยจากความถูกต้องเนี่ย
นะพอเวลาที่มีอะไรที่ค้านกับเขาเนี่ยนะเขาก็ปิดกั้นเลยถึงแม้ว่าจะนำสกุลเดียวกันก็เถอะที่จริงเขารู้ใช่ไหมจะไม่รู้ได้ไงญาติกันญาติใกล้ๆกันเลยแหละโอ้ยแต่ถ้านามสกุลผมนี่เยอะมากอ้าวเหรอลองไปกดหาเพื่อน Facebook นามสกุลอาดัมดิโอ้โหขึ้นมาเป็นพันเลยเหมือนกับบุญมาเลิศนะบุญมาเลิศเนี่ยเยอะมากพี่เขยผมก็บุญมาเลิศแต่พอไปเจอเพื่อนบุญมาเลิศถามรู้จักพี่เขยมั้ยไม่รู้จักไม่อยากรู้จักหรือว่าไม่รู้จักจริงๆไม่รู้จักไม่รู้จักอันนั้นไม่รู้จักจริงอยากแต่อย่างอาจารย์เขาไม่อยากรู้จักแต่ดานีสมันนี่มีอยู่ในกรอบในตระกูลผมนี่แหละไม่ได้มีไม่ได้วุ่นวายอะไรกับใครมากมายไม่เหมือนอาดัมเยอะแยะหมดเยอะแยะหมดโอ้ยอาดัมมีตั้งแต่เขาเรียกอะไรนะตั้งแต่ผู้พิพากษายันส่งยานี่ก็พูดกันตามตรงเลยนะไอ้ส่งยานะไม่ต้องบอกก็ได้นะแต่ผมเนี่ยขายยาอยู่ยาอะไรฮะก็เนี่ยช่องยาตีมเนี่ยแหละทำทุกอย่างนะครับผมทำทุกอย่างไม่ต้องหลักการอิสลามง่ายนะเราอย่าไปซีเรียสอะไรกับมันมากนะบางครั้งเราท่านนบีได้บอกว่าวะลายชาดุดดีนอะฮดุนอิลลากอลบะไม่ว่าใครก็ตามที่พยายามแบบเข่งคัดจริงจังเรื่องศาสนาอย่างมากมายเนี่ยศาสนาก็จะคว่ำเขาหมายความว่าศาสนาเป็นเรื่องง่ายให้เราทำให้มันง่ายอย่าทำมันยากท่านนบีบอกซาฮาบะเวลาส่งให้ไปด่าว่ายัสซิรูวะลาตุอัสซิรูทำให้มันง่ายนะอย่าทำให้มันยากวะบัชชิรูวะลาตุนัฟฟิรูแล้วก็พยายามแจ้งข่าวดีให้กับเขาอย่าทำให้เขาหนีนะเพราะวันนี้เนี่ยหลักการอิสลามมันง่ายถ้าเราเดินกลับมาหาหลักการนะยอมรับว่ามีกุรอานมีหะดีษมีกุรอานคำพูดของอัลลอฮ์แล้วก็มีหะดีษคำพูดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับพอเวลาที่เราเจอคนเอาหลักการมาบอกกับเราที่มันตรงกับหลักคำสอนท่านนบีถามว่ามันมีอะไรที่จะทำให้เราไม่ยอมตอบรับหลักการตรงนั้นมีอะไรฮะนอกจากความตะกัมบอรแต่บางคนนี่มันทุกอย่างมันต้องผ่านโต๊ะครูชั้นไม่งั้นเราก็หาว่าอะไรพวกนี้กินดิบเข้าใจไหมฮะกินดิบบอกแล้วอยู่เกิดไม่ทันนบีเข้าใจคำพูดนบีหมดเลยเหรอมันต้องผ่านอุลามะอุลามะเขาบอกได้อันเนี้ยแล้วจะยังไงคนเอาความคิดยังไงคือถามว่าในวันนี้เนี่ยเราถามว่าเราไม่มีทางที่จะเข้าใจหลักการได้โดยที่ไม่ผ่านอุลามะเขาบอกได้อย่าง 100% เลยว่าครับไม่มีทางเข้าใจหลักการได้โดยที่ไม่ได้ผ่านอุลามะอุลามะคนแรกเราก็คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเอากุรอานหะดีษมาบอกเราเพราะเราอยากจะเข้าใจการปฏิบัติท่านนบีเนี่ยเข้าใจผ่านอุลามะคือใครฮะบรรดาซอฮาบะห์เพราะฉะนั้นในวันนี้ถามว่าคนที่บอกว่าไม่เอาอุลามะเนี่ยคือใครกันแน่ไม่มีนะทุกวันนี้เนี่ยเราปฏิบัติโดยที่เราบอกว่าบนพื้นฐานความเข้าใจของชาวซะลัฟชาวซะลัฟกลุ่มแรกคือบรรดาซอฮาบะห์ว่าเวลาท่านนบีเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าท่านนบีวางหลักการมาแบบไหนเนี่ยเราไปดูว่าซอฮาบะห์ได้ปฏิบัติกันมั้ยนี่คือการเอาอุลามะเอานักวิชาการเอาซอฮาบะห์ครับนะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยถามว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะบิดเบือนหลักการเราตัดซอฮาบะห์ออกแล้วก็พยายามที่ไปยกหลักฐานแล้วก็ให้มันมาเข้าข้างตัวเองนี่แหละคือเรียกว่าไม่เอาอุลามะแล้วก็ไม่เอานักวิชาการสิ่งที่ไม่ใช่แบบเป็นหะดีษแบบที่บอกว่าอะไรอัลอุลามะวะรอซะตุลอัมบิยาหะดีษท่านนบีหะดีษท่านนบีถ้าเรามองวิเคราะห์ตรงนี้วารอซะตุลอัมบิยะนี่ก็คือยังไงฮะอาจารย์อุลามะท่านนบีอุลามะวารอซะตุลอัมบิยะนักวิชาการคือคนที่ได้รับมรดกจากท่านนบีดูหะดีษต่อมาท่านนบีได้บอกว่าหะดีษบทนี้นะท่านนบีได้พูดต่อว่าวะอินนัลอัมบิยะลัมยุวัรริซูดีนารอนวะลาดิรฮัมและถ้าจริงบรรดานบีเนี่ยไม่ได้ให้มรดกเป็นดีนาร์หรือว่าดิรฮัมไม่ได้ให้มรดกเป็นทองหรือว่าเป็นเงินอินนามาวารอซุลอินแต่บรรดานบีเนี่ยให้มรดกด้วยกับความรู้ฟะมันอะคอซะฮูฟะกอดอะคอซะบิฮัซซันวาฟิรใครที่เอาความรู้นี้ไปแสดงว่าเขาได้รับส่วนแบ่งอย่างมากมายเพราะฉะนั้นมรดกจากบรรดานบีคืออะไรฮะคือความรู้ความรู้คือมรดกจากท่านนบีแสดงว่าคือความรู้อะไรรู้ด้วยกับคำพูดของท่านนบีคำพูดของอัลลอฮ์รู้ด้วยการปฏิบัติรู้ด้วยการกระทําแต่ถ้าการปฏิบัตินั้นถ้าพูดถึงเอาเราคิดแบบคำไทยๆนะฮะว่าเป็นมรดกเนี่ยหมายถึงว่าคุณพ่อแม่ทิ้งสมมุติว่าเป็นที่ดินเป็นเงินพ่อแม่ตายไปทิ้งที่ดินที่เงินไว้เราก็รับจากนั้นไปแต่ถ้าเราไปรับจากคนอื่นเนี่ยเขาก็ไม่เรียกว่ามรดกใช่ไหมเพราะฉะนั้นวะรอซะตุลอัมบิยะมรดกจากนบีที่อุลามะได้รับเนี่ยมันก็ต้องมาจากนบีแต่ถ้าไม่ได้มาจากนบีเนี่ย
มันก็ไม่ใช่มรดกนบีสิเอามรดกใครมาเอาของใครมาน่าคิดนะฮะนะอันนี้พูดให้คิดเฉยๆนะว่าบอกว่าถ้าเป็นมรดกของท่านนบีมันก็ต้องมาจากนบีใช่แต่ถ้ามันมาจากที่อื่นเนี่ยมันเป็นมรดกของนบีไหมแล้วคนนั้นจะเรียกได้ว่าเป็นอุลามะไหมถ้าไม่ได้เอามาจากนบีแต่เอามาจากคนอื่นอันนี้ฝากให้คิดเฉยๆผมไม่มีคำตอบอะไรขยายความสักนิดนึงให้ใช่เปิดประเด็นแล้วให้ผมพูดประเด็นแล้วใช้ได้เลยครับครับคือเราก็รู้ว่าในคำพูดท่านนบีเนี่ยท่านนบีเนี่ยโอมายันต้องการเห็นฮาวาไม่ได้ห่วงจะอารมณ์ไฟต่ำครับอินหัวอินลาวะฮิยูฮาแต่คำพูดท่านนบีเนี่ยคืออะไรฮะคือวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้รับวะฮีมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเวลาท่านนบีได้บอกว่านักวิชาการได้รับมรดกท่านนบีเพราะฉะนั้นเราอยากจะเป็นนักวิชาการอยากจะเป็นผู้รู้ต้องเอาอะไรฮะต้องเอาหลักการจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาอุมัรบินคอตตอบเนี่ยท่านได้บอกว่าคนที่ไม่ยอมเอาหลักการจากท่านนบีไม่ยอมหลักการจากกุรอานจากหะดีษมาเนี่ยแล้วก็เอาอะไรฮะเอาหลักการพูดให้มันดูดีแบบไม่ได้มีหลักฐานประกอบนะพูดมันดูดีอุมัรบินคอตตอบได้บอกว่าพวกนี้เนี่ยคือคนที่อะยะซัตฮุมอะยะซะฮุมฮิฟซุลหะดีษฮิฟซุสซุนนะพวกนี้เนี่ยคือพวกที่อะไรฮะไม่มีความสามารถที่จะท่องจำหะดีษได้ก็เลยต้องไปเอาคำพูดอื่นไปเอาคำพูดอื่นมาคือไม่เอาหลักการมาท่องเพื่อนำมายกเป็นหลักฐานในการปฏิบัติได้ไปเอาหลักการพูดมาว่าทำได้ที่กัดทำไปเถอะอันนั้นอย่างเงี้ยเอาหลักการพูดเพื่อโน้มน้าวคนมาสู่การปฏิบัติที่มันมีอยู่พี่น้องอ่ะการปฏิบัติตามปฏิบัติโดยที่ไม่ได้มีหลักฐานเนี่ยนะมันคือการปฏิบัติของพวกมุชริกีนของพวกยุคญาฮิลียะห์ปฏิบัติโดยที่ไม่เอาหลักฐานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคิดเฉยๆมันน่าจะดีไม่เอาหลักการท่านนบีซึ่งการปฏิบัติแบบนั้นเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับเราไว้ในอัลกุรอานบอกว่าอินนาวะจะดาอาบาอานาอะลาอุมมะบอกว่าแท้จริงพวกเราเนี่ยได้พบปู่ย่าตายายของเราอยู่บนแนวทางว่าอินนาอะลาอาซาริฮิมมุกตะดูนและเราปฏิบัติตามร่องรอยของปู่ย่าตายายเอาหลักการมั้ยฮะเวลาที่มีคนมาบอกเขาว่าให้ปฏิบัติตามแนวทางของอัลเลาะห์ครับสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานลงมาเขาก็จะบอกว่าเขาจะทำตามปู่ย่าตายายนี่คือคำพูดของพวกญาฮิลียะห์พวกยุคบรุมมะโง่ก่อนที่ท่านนบีจะได้รับวะฮีมาครับก็เหมือนกับกรณีของถ้ามีคนอื่นมาถามเราถามว่าเป็นมุสลิมใช่ไหมใช่คุณเป็นมุสลิมเพราะว่าพ่อแม่คุณเป็นใช่ไหมผมก็บอกก็ผมบอกว่าไม่ใช่ผมเป็นมุสลิมเพราะผมอีมานเพราะผมเชื่อมั่นผมศึกษาแต่ถ้าสมมติว่าถ้าพ่อแม่ผมไม่ได้เป็นล่ะผมก็ยังเป็นมุสลิมอยู่เพราะเราอีมานเราเชื่อมั่นเราเก็บศึกษาแต่ว่าถ้าว่าทำไมคุณเป็นมุสลิมอ่ะอ๋อพ่อแม่ฉันเป็นฉันเกิดมาเป็นมุสลิมก็แสดงว่ายังอีมานยังไม่สมบูรณ์ยังไม่เต็มเพราะว่าแล้วถ้าพ่อแม่คุณไม่ได้อีมานคุณก็จะไม่อีมานใช่ไหมเนี่ยในกรณีอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกข้อเปรียบเทียบให้เห็นว่าถึงแม้ว่าพ่อแม่เราจะเป็นมุสลิมเป็นมุสลิมเดิมไม่ใช่มุอัลลับที่เขาเรียกกันนะฮะแต่เราเป็นมุสลิมเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะพ่อแม่แต่ต้องเป็นด้วยกับเราอีมานเชื่อมั่นเพราะการศึกษาที่ใช้ไต่ตองแล้วว่าเราเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหลักการตรงนี้แหละเนี่ยมันจะเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับแต่ละคนที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยฮะถึงบอกว่าอิสลามน่ะมีทางออกแต่คนน่ะไม่ค่อยออกกันชอบไปออกทางอื่นนะฮะก็ตรงนี้แหละครับครับคืนนี้ก็คงจะเป็นการพูดคุยกันเพราะว่าเอ๊ะไม่มีใครกล้าโทรมาถามเลยฮะไม่ยอมโทรมาถามบอกห้ามถามยากไม่ถามไม่ยากนั่นเลยนะเลยไม่ยอมก็อยากจะคุยกันซะมากกว่าเอาเป็นว่าเราคุยกันเนี่ยเพื่อให้เกิดข้อคิดแล้วพี่น้องก็ลองคิดพิจารณาดูว่าเป็นยังไงถ้าเราพูดผิดก็ขอมาอัพด้วยนะทีเราดูในเดือนรอมฎอนของเรานะที่เราได้คุยกันไปถึงเรื่องภาคผลนะที่ในหะดีษบทแรกที่เราได้ว่ากันไปก็คือมันซอมรอมฎอนอีมานวะฮติซาบันวุฟรอลุฮุมาตักัดมินซัมบีอันนี้คือที่ให้เราได้เตรียมตัวเดือนรอมฎอนเนี่ยเพราะอะไรภาคผลมันเยอะครับหะดีษบทแรกเราคุยกันไปก็คือใครถือสอดเดือนรอมฎอนโดยที่มีอีมานแล้วก็เว
วลาผมพูดเร็วเนี่ยบางทีเราต้องสะกิดด้วยนะก็เร็วฮะแล้วก็จานอาบิดีเนี่ยเขาบอกกับผมว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าจานต้องเอากระดาษเนี่ยเขียนแล้วตั้งไว้ข้างหน้าเขียนว่าพูดช้าๆหน่อยนะมีพี่น้องอยู่คนอาจารย์เป็นอาจารย์เลยนะมานั่งฟังมาตามฟังผมหลายที่เลยฟังผมที่สินธรแล้วก็วันนั้นไปเจอกันที่ไหนก็ไม่รู้ที่เขาตามนี่เขาแรกๆเขาฟังยังไม่รู้เรื่องใช่ไหมเขาไม่รู้เรื่อง แล้วเขาก็มาหาผมนะเดินมาคุยส่วนตัวบอกอาจารย์ผมขอหน่อยสี่ห้าจานหน่อยนะไอ้เราก็รู้ว่าเราทำอะไรผิดนะผมขอหน่อยสี่ห้าจานหน่อยผมนึกผมพูดอะไรผิดหรือผมทำอะไรผิดเพราะเขาก็เป็นอาจารย์ไงคือเขาแต่งตัวก็ดูคือดูรู้เลยเป็นอาจารย์ไม่ต้องมาแนะนำตัวเลยนะบอกผมขอหน่อยสี่ห้าจานหน่อยนะบอกได้ครับมีอะไรครับบอกอาจารย์พูดช้าๆหน่อยคนฟังก็ใครทันเขาเรียกแต่ละคำอาจารย์เร่งไปนิดนึงเขาไหวพูดช้าๆคนฟังชัดถ้อยชัดคำคนจะฟังออกตั้งแต่ผมบรรยายมาจนวันนี้เนี่ยก็ยังมีคนเตือนผมอยู่ว่าพูดเร็วใช่ก็ยังเร็วอยู่ใช่ไหมปกติเนี่ยผมเป็นคนผมก็พูดเร็วนะแต่ว่าผมจะคำแต่ละคำผมจะชัดเจนแสดงว่าผมไม่ชัดเลยเอาเป็นว่าผมกับอาจารย์ ผมว่าผมชัดกว่านะผมไม่ชัดใช่ป่ะไม่เขาเรียกคำพูดอาจารย์แต่ละคำเนี่ยคำต่อคำเนี่ยมันเร็วไปบางที4คำเนี่ยคนฟังอาจจะได้ยินแค่3แต่บางคนเขาบอกว่าชอบนะบางคนเขาบอกว่าเออดีอาจารย์เร็วดีแต่ว่า 90% บอกว่าโอ้ไม่ทันก็ต้องอาจจะต้องปรับนิดนึงต้องปรับปรุงตัวน่าจะอาจารย์คิดเร็วไปเปล่าสงสัยมีส่วนคิดเร็วบางทีคนเราจำสมองอะไรเยอะมันก็คิดเร็วแต่ไม่ใช่น้อยนะคนที่เตือนผมในเรื่องพูดเร็วต้องปรับปรุงนั่นเนี่ยไม่จนบางนี่ผมปรับปรุงแล้วนะเนี่ยนี่ปรับปรุงแล้วได้แค่ก็พี่น้องมีอะไรก็ตักเตือนกันนะครับบอกกันได้อะไรที่ฟังยังไม่ชัดหรืออะไรก็มาสอบบางคนบอกว่าภาษาไทยเนี่ยยังพอแบบยังพอมันคือมันแล้วแต่มันไม่ใช่เฉพาะอาจารย์หรอกทุกคืนวันศุกร์ผมยังฟังไม่ทันเลยไม่รู้พูดอะไรบางที2 3คําเนี่ยมันเรียงกันหมดเลยไม่ทันใช่มั้ยไม่ทันได้ครับผมเลยปิดไปไหนแล้วไม่รู้เนี่ยกลับมาเดือนรอมฎอนเรานะกําเดือนรอมฎอนเราที่เราว่าหะดีษบทนึงเราว่าไปแล้วอีกหะดีษนึงอีกบทนึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือเวลาที่เราพูดถึงหะดีษในความปดในความประเสริฐเดือนรอมฎอนเนี่ยเพื่ออะไรฮะเพื่อให้พี่น้องได้มีความอยากถามว่าทําไมบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยดีใจมากได้มีคนโทรมาเนี่ยนึกว่าเราจะอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮครับผมจากไหนครับปัตตานีครับผมครับปัตตานีครับเรียนเชิญครับถามได้เลยครับฟังพี่น้องครับฟังทางโทรศัพท์นะครับถ้าฟังทางทีวีมันจะช้าครับนะมันจะดีเลย์ช้าฟังทางโทรศัพท์ถามเลยครับก็ถามครับครับผมถามอายัดก่อนหนึ่งครับอายัดวัสอาลูอะลัซิกรีอินกุนตุมลาตะอะลามุนครับผมเข้าใจว่าอายัดนี้ให้ถามไม่ใช่ให้ตอบให้ถามอุลามะให้ตามอุลามะครับผมถูกหรือเปล่าครับตามจะตามนับยี่ไม่ใช่ตามอุลามะอุลามะเพียงให้เราอัลลอฮ์ให้เราเพียงถามว่านบีทำอย่างไรครับถูกต้องไหมครับครับผมมีคำถามอื่นอีกไหมครับครับไม่ครับครับผมเดี๋ยวฟังคำตอบครับครับสลามุอะลัยกุมก็ถูกแล้วท่านคือเป็นของท่านสั้นๆแต่ว่าผมว่าได้ประโยชน์เยอะนะนะคือบางคนเนี่ยพูดไม่เยอะแต่ได้ประโยชน์เยอะนะอย่างท่านนบีเนี่ยท่านนบีบอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาให้กับท่านนบีเนี่ยคืออะตีตุจวามิอันกะลิมที่ฉันได้ไม่เหมือนกับนบีท่านอื่นนะได้ยวามิอันกะลิมคือพูดสั้นๆได้ใจความเพราะนั้นดูความเข้าใจเอามาจากนี้ง่ายว่าฟัสอาลูอะห์ลัซซิกรอินกุนตุมลาตะอาลามูนอายะห์นี้นะอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าฟัสอาลูจงถามผู้รู้หากผู้เจ้าของหลายไม่รู้อัลลอฮ์สั่งให้ถามไม่ได้สั่งให้ตามหมายความว่าไงฮะหมายว่าให้ถามผู้รู้นี่อันนี้พี่น้องโทรมาบอกกำลังบอกกับเรานะครับจริงๆอันนี้เนี่ยเป็นประโยคคำถามที่อยากจะให้พี่น้องได้เข้าใจว่าอัลลอฮ์สั่งเราว่าให้เราถามผู้รู้ไม่ใช่ตามหมายความว่าให้เราถามแล้วให้ผู้รู้เนี่ยได้ชี้แจงให้เราเข้าใจว่าการปฏิบัติตามท่านนบีเนี่ยเป็นยังไงครับก็คือที่พี่น้องบอกว่าผมเข้าใจอย่างเงี้ยก็ถือว่าท่านเข้าใจได้ถูกต้องให้ถามไม่ได้ให้ตามไม่ได้ให้ตามอุลามะแต่ให้ตามแบบอย่างท่านนบีครับที่
เอาความเข้าใจมาจากการที่เราได้ไปถามอุลามะเพราะฉะนั้นถ้าถามอุลามะไปแล้วเนี่ยอุลามะตอบไม่ตรงกับแบบอย่างท่านนบีให้ตามไหมก็ไม่ต้องตามไม่ต้องตามแสดงว่าเราต้องถามยังงั้นต้องถามหลายคนใช่ไหมคือถามคนเดียวเนี่ยคือเราย้อนกลับไปเวลาที่เราถามเรื่องดุนยาครับเวลาที่เราเจ็บป่วยเราไปหาหมอเนี่ยเราก็ต้องไปหาคนที่มีความรู้มากที่สุดในเรื่องนี้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอเวลาที่เราอยากจะรู้เรื่องอะไรสักเรื่องนึงเนี่ยเราก็พยายามถามคนที่เป็นผู้รู้ในเรื่องนั้นอย่างเมื่อตอนกลางวันเนี่ยมีคนโทรมาถามผมเรื่องการแจกสกัดนะผมบอกเรื่องพวกนี้เนี่ยผมรายละเอียดบอกตรงๆเลยว่าผมไม่ได้ค้นคว้าจริงๆนะเรายังไม่ได้เราไม่ได้ค้นคว้ารายละเอียดตรงนี้เพราะฉะนั้นให้ไปถามอาจารย์ท่านอื่นดีกว่าอาจารย์ที่เขามีโอกาสในการค้นคว้าอย่างเขาบอกว่าเคยคุยอาจารย์ตุลติฟผมไปถามอาจารย์ตุลติฟตำราเรียนเพราะว่าแกเรียนมาทางฟิกโดยตรงแล้วแกก็ได้ค้นคว้าเรื่องนี้ถามว่าความรู้เบื้องต้นนักวิชาการทุกคนของรู้เบื้องต้นแต่เวลาที่พี่น้องอยากจะเจาะรายละเอียดผมเรียนมาทางด้านอะกีดะห์ทางด้านหลักการศรัทธาวิชาเตาฮีดนะเพราะนั้นถ้ามาถามตรงนี้เนี่ยผมจะตอบรายละเอียดได้ระดับนึงนะแต่ถ้าถามเรื่องฟิกไปหาอาจารย์อามีนหาอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดจาอับดุลลตีฟตำราเลียงหรือว่าอาจารย์ท่านไหนก็ตามที่มีความคล่องแคล่วในเรื่องนั้นแต่ย้อนกลับไปหาคำพูดของที่พี่น้องโทรมาอีกนิดนึงว่าอัลลอฮ์ตาลาสั่งให้เราถามไม่ได้สั่งให้เราตามนะเพราะฉะนั้นเราจะตามให้ตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอุลามะไม่มีใครที่ไม่มีข้อผิดพลาดเพราะวันนี้ถ้าเราปิดตาตามคนหนึ่งคนใดแสดงว่าเรากำลังอะไรฮะเรากำลังปิดตาเรากำลังเดินผิดทางแต่ให้เรารู้ว่าอุลามะไม่ใช่คนที่ให้เราตามแต่ให้เราถามมันก็อยู่ที่คนถามด้วยนะฮะสมมุติว่าเราไปหาอาจารย์ท่านหนึ่งเรามีปัญหาข้อหนึ่งแล้วก็ถามว่าอาจารย์ครับปัญหาอย่างนี้อย่างเนี้ยนบีทําแบบไหนครับนั่นแหละผมว่าได้คําตอบนะคือเรามีคนที่เป็นคนที่ถามเนี่ยเราคือมันต่างกันนะครับว่าคนที่ถามเนี่ยเป็นใครถ้าคนที่ถามเป็นคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกคนที่มีความรู้สุดแล้วเราก็ถามแต่ถ้าคนที่ถามเนี่ยเป็นคนที่มีพื้นฐานความรู้และต้องการศึกษาสมมุติว่าผมกับอาจารย์อามีนเนี่ยสมมุตินะว่าเรามีประเด็นที่เราเห็นต่างกันผมกับอาจารย์มีเห็นเสริมเนี่ยนะมีประเด็นเห็นต่างกันผมเห็นว่าเป็นแบบนี้อาจารย์อามีนเห็นว่าเป็นแบบนี้แล้วก็พี่น้องรู้ว่าผมกับอาจารย์อามีนเห็นต่างกันในประเด็นนี้และอยากได้ความรู้เป็นคนที่มีพื้นฐานในการค้นคว้ารู้ว่าหลักหะดีษซอฮีฮ์เป็นยังไงหะดีษดออีฟเป็นยังไงหะดีษที่ถูกต้องเป็นยังไงกุรอานที่ยกเป็นหลักฐานเป็นยังไงแล้วเราต้องมีพื้นฐานยังไงโทรมาถามผมในประเด็นที่ผมได้วินิจฉัยไปเพราะผมใช้หลักฐานตัวไหนแล้วก็ถามอาจารย์อามีนในที่อาจารย์อามีนได้ตอบไปว่าใช้หลักฐานตัวไหนแล้วก็เอามาวินิจฉัยเหมือนอย่างที่นักวิชาการได้ทำกันเนี่ยนะว่าอย่างในมาตรฐานทั้ง4มาตรฐานเนี่ยนะมีมาให้เราศึกษาค้นคว้าว่าแต่ละมาตรฐานมีความเห็นต่างกันไปเราเอาทัศนะของแต่ละทัศนะทั้ง4ทัศนะหรืออาจจะมีมากกว่านั้นจริงๆต้องมีมากกว่า4มัธยมแต่ด้วยความเก่งของ4มัธยมนี้เนี่ยเลยกลายเป็นที่รู้จักเรามาดูแล้วเราก็ดูว่าหลักฐานใครยกหลักฐานที่ถูกต้องที่เป็นหลักฐานอย่างน้อยก็หลักฐานที่ตรงกับประเด็นที่เราถามตรงกับประเด็นที่เราถามแล้วก็ตรงกับหลักการศาสนามากที่สุดครับแล้วเราก็ยึดถือตามทัศนะนั้นอย่างที่ในหลักภาษาเขามีคำว่าตัดเยะใช้คำว่าอะไรฮะการวินิจฉัยการแสดงความถูกต้องการให้น้ำหนักกับทัศนะหนึ่งเพราะนั้นเราศึกษาคนคือข้อดีของการศึกษานะพี่น้องข้อดีการศึกษาทัศนะต่างๆเนี่ยทำให้เรารู้อะไรรู้ไหมกับการที่เราได้ศึกษาทั้งด้านเดียวเนี่ยพอเราศึกษาทั้งด้านเดียวเนี่ยกับนักวิชาการคนเดียวทัศนะเดียวเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าอีกทัศนะหนึ่งเนี่ยเขายกหลักฐานอะไรแต่เวลาที่เราดูว่าอันนี้ตรงนี้เขาทำแบบไหนเขายกหลักฐานอะไรทำให้เราทำไมฮะทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจคนที่เขาเห็นต่างกับเราถ้าเรามั่นใจของเราถูกต้องที่สุดเราจะรู้สึกนะฮะสงสารเขาทีนี้พอเวลาแบบนี้พอเรารู้ว่าเขายกหลักฐานอะไรเนี่ยความขัดแย้งทางด้านจิตใจเนี่ยทางด้านหัวใจของการเกลียดชังการอะไรกันเนี่ยมันจะไม่มีแค่ความเห็นต่างกันแค่ทางด้านวิชาการตรงนี้มันจะต่างกันตรงที่ต่างกันตรงไหนฮะต่างกันกับข้อแตกต่างการเห็นต่างใ
ในประเด็นที่ไม่มีหลักฐานอย่างเช่นการทำบุญ3วัน7วันเนี่ยไม่ได้มีหลักฐานตัวบทอะไรจากท่านนบีมาเลยว่าท่านนบีทำบุญ3วัน7วันตรงนี้เราไม่ต้องวินิจฉัยอะไรกันมากมายไม่ต้องวินิจฉัยอะไรมากมายว่ามันไม่ได้มีหลักการอะไรจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำบุญ40วันทำบุญ100วันเอามาจากศาสนาพุทธทั้งนั้นมีคำพูดของพระที่เขาพูดออกมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องเอามาไม่ต้องมาบอกว่ามีทัศนะมีนู่นมีนี่มันไม่มีแต่อย่างเช่นในเรื่องของการเอาอย่างในหลังจากรุกัวเงยขึ้นมาเนี่ยอุลามะมีการถกเถียงกันอย่างมากเรื่องอันนี้มีทัศนะขึ้นมากอดอกหรือว่าจะปล่อยทั้งสองทัศนะมีน้ำหนักอย่างมากมีหลักฐานกันทั้งคู่เราอยากจะค้นคว้าเราไปค้นคว้าดูว่าคนที่บอกว่าให้ปล่อยยกหลักฐานอะไรคนที่บอกว่าให้กอดอกในตอนนี้อติดานนะใช้หลักฐานตัวไหนแล้วเราก็มาดูว่ามาให้น้ำหนักว่าทัศนะไหนที่เราเห็นว่ามันน่าจะเป็นทัศนะที่เราเห็นว่ามีน้ำหนักมากที่สุดเราคุยมาถึงนี่ได้ไงเนี่ยเขามีการก็เรียกว่าถกเถียงกันในบรรดาอุลามะนะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าประเด็นไหนที่มันไม่มีโดยเฉพาะในหนังสือฟัตวาใหญ่ๆในแต่ละมัซฮับมันก็ไม่ได้มีบอกก็อย่าไปสนใจอะไรมันไม่ต้องไปทำคือแค่นั้นเองนะอย่างนึงก็คือเราก็สงสารเขานะคนที่เขาดูอาจารย์คนที่เขาไม่ได้รู้หลักการนะไม่ได้รู้หลักการค้นคว้าหลักการอะไรนะแต่ว่าทำตามกันมาอย่างเดียวนะเราก็ดูอายเขาสงสารเขานะเนี่ยของคุณเจนนะว่าเราสงสารเขาว่าโอกาสที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ในการให้ทางนำนะถ้าอัลเลาะห์ต้องการให้ทางนำใครเนี่ยไม่ว่าใครก็ห้ามไม่ได้คนไม่ว่าจะเรียนที่ไหนก็เถอะนะแต่ถ้าอัลเลาะห์ตะอาลาให้เขาได้รู้จักซุนนะท่านนบีเนี่ยให้เขาได้เดินทางที่ถูกต้องเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนจะอยู่ที่ไหนหรืออะไรยังไงอัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้เขาได้ทางนำแต่คนที่อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ทางนำเขานะให้ไปอยู่ในดงของผู้รู้ให้ไปอยู่ในครอบครัวของผู้รู้อัลเลาะห์ก็ไม่ให้ทางนำเหมือนกับเราชอบไปเรียนกันไปเรียนอินเดียไปเรียนไคโรไปเรียนมาดีนะถ้าคนมาดีนะเองกันรู้ไม่กี่คนนะที่เกิดตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่รู้กันทั้งหมดเพราะอะไรเพราะแต่คนที่อื่นกลับไปศึกษาไปจบกันเยอะแม้กระทั่งเนี่ยไปเรียนต่างประเทศเกียรตินิยมอันดับหนึ่งสมัยก่อนเพื่อนผมไปเรียนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งอ่ะกลับไม่ใช่คนพื้นที่ไม่ใช่คนอาหรับนะแต่คนอาหรับก็สอบไปก็ผ่านๆหรือว่ายิ่งคนบริเวณรอบๆมหาลัยเนี่ยไม่ได้เรียนเลยก็มีใช่ไหมตอนผมไปเรียนที่มดีนาผมไปเรียนซะนวีนะม.ปลายอ่ะไปเรียนปีแรกเลยนะแล้วเราไปเรียนกับเด็กอาหรับเด็กอาหรับคือ 90% เป็นเด็กอาหรับ 95% นะแล้วก็มีเด็กต่างชาติไม่มีคนปีแรกเราก็กลัวมากเลยว่าเขาเป็นเด็กอาหรับเขาเป็นอะไรสุดท้ายเวลาสอบขึ้นมาเรากลับสู้เขาได้นะเพราะอะไรฮะเพราะบางครั้งอัลเลาะห์ต้องการที่จะให้ความเข้าใจกับใครให้ทางนำกับใครเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องไม่จำเป็นที่เราจะต้องเป็นคนอาหรับวิชานะฮูวิชาหลักไวยากรณ์เนี่ยนะเราไปเรียนกับพวกเด็กอาหรับที่เด็กอาหรับในความที่ว่าเขาพูดได้อยู่แล้วนะเขาก็ไม่ได้ใส่ใจกับหลักการพวกนี้เวลาสอบมาเราทำได้ดีกว่าเขาได้ทำไปเพราะนั้นเวลาอย่างบางในตอนแรกๆที่ผมไปมะดีนานะเราเนี่ยความเข้าใจของเราตอนแรกที่เราไปเนี่ยก็คืออะไรฮะคนอาหรับใส่โต๊ะเป็นไงฮะคือผู้รู้อาเลมแต่ที่ไหนได้คือบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นชุดโต๊ะเนี่ยอาเลมเลยอุ้ยต้องคนอาเลมเขาใส่กันถ้าไม่อาเลมไปใส่พวกกางเกงอะไรแล้วเวลาที่ผมขับรถไปเวลาที่ไปต่างจังหวัดนะจะไปแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยแวะละหมาดที่ปั๊มเนี่ยเราก็มักจะให้อาหรับเขาขึ้นไปในมัมไปมัมไปมัมเพราะตอนหลังๆเนี่ยพอทำคนที่ไปอยู่ระหว่างทางคนที่เป็นคนขับรถบางคนเนี่ยอ่านกุรอานไม่ชัดกันเพราะนั้นเวลาตอนหลังเนี่ยเราพื้นของเราก็คือว่าไม่ใช่ทุกคนที่ใส่โต๊ะเราจะเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่อ่านเด่นก็คืออาหรับเขาใส่กันอยู่แล้วเขาใส่กันอยู่แล้วก็เด็กปั๊มก็ใส่โต๊ะแล้วก็อะไรเหล็กเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะอยู่ไปทุ่งก็ใส่โต๊ะใส่โต๊ะมาของเราถ้าใส่โต๊ะเนี่ยต้องไปสุเหร่าอย่างเดียวเลยสุเหร่าเดียวอื่นไม่ได้แต่ของเขาเนี่ยวิธีผมใส่โต๊ะไปเข็นรถขุดดินอ่ะใส่โต๊ะคนเขาแปลกใจเออโอ้โหอะไรแต่ถ้าเป็นพวกอาหรับเนี่ยปกติเลยถลกโต๊ะขึ้นมาหน่อยไปได้แล้วทำอะไรก็ได้เตะบอลมันสมัยก่อนนะถ้าเป็นเขาเรียกเป็นอะไรนะเป็นสารบัตรแดงๆแล้วจะมีอะไรม้วนๆอ่ะดำๆอ่ะคนไปใส่อุกจับมาโอ้ยพวกนี้พวก
พวกเลี้ยงอูดคือกันเนี่ยเขาเรียกว่าไอ้ก้อนเลยนะภาษาอาหรับเรียกว่าไอ้ก้อนไอ้ก้อนเนี่ยเดิมๆแล้วเนี่ยมันก็คือเชือกที่เขาใช้รัดหัวเข่าอูดอันนี้เชฟเขาเล่าให้ฟังนะว่าพอเวลาตอนหลังมันออกจากหัวเข่าอูดมาอยู่บนหัวคนได้ไงก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ที่เก็บตรงไหนไว้นี่ก่อนแค่นั้นแหละแต่ของเรานี่ต้องใช้ตอนไหนนะอาจารย์วันแต่งงานอ่ะเจ้าบ่าวแขใส่ถ้าอาหรับก็พวกเลี้ยงอูดก็ใส่กันนะก็นั่นแหละวัฒนธรรมที่เราเข้าใจกันเนี่ยแหละมันมีหลากหลายมากมายหลายประเด็นที่ถ้าจะทำความเข้าใจได้ถูกต้องมันต้องศึกษาอย่างที่บอกครับถ้าศึกษาแล้วยังไม่รู้ก็นะฮะฟัสอลูอะลาซิกถามนะถามนึกถึงคำพูดของพี่น้องเราที่โทรมานะท่านอัลเลาะห์ตะอาลาสั่งให้ถามนะไม่ได้สั่งให้ตามนะเพราะนั้นมาถามได้ผู้รู้นะแต่ไม่ใช่ว่าเราต้องปิดหูปิดตาตามคนหนึ่งคนใดสมมุติว่าเราเอาพี่น้องมาถามอาจารย์ถามผมผ่านอะไรถามอาจารย์นะถามเพื่อนั่นแหละแล้วก็ตอบไปก็คุณไม่จำเป็นต้องตามถ้าคิดว่าไม่ตรงกับนบีก็ไม่ต้องตามถ้าไม่ตรงกับหลักแต่ถ้าว่าถ้าตรงกับเราซูลตรงกับที่อัลเลาะห์บอกนั่นแหละค่อยทำตามแต่ไม่ใช่ตามเราแต่ตามคำสั่งของเราและเราซูลคือในหลายอย่างในหลายๆประเด็นนะที่ในตอนหลังที่มีคนชอบยกมาให้ดูจริงหรือไม่จริงเนี่ยผมว่าเราอาลัมนะว่าประเทศซาอุดีเป็นอย่างนั้นมีทำแบบนั้นมีทำแบบนี้ผมว่าหลักการไม่ได้อยู่ไม่ได้เป็นของซาอุดีประเทศซาอุดีทำเนี่ยคือรัฐบาลอัลกุรอานกับฮะดีษไม่ใช่ประเทศซาอุดีคือประเทศซาอุดีที่เขาทำเนี่ยคือรัฐบาลเขาทำรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่ว่าจะแบบมะซูมไม่มีความผิดอะไรเพราะฉะนั้นพอเวลาที่เขาบอกว่าซาอุดีทำแล้วชอบมาถามผมจบมาดีนะเนี่ยนะชอบมาถามว่าซาอุดีทำอย่างนี้ผมบอกผมไม่ไหวมาแก้ปัญหากับให้ประเทศซาอุดีหรอกแต่ว่าเราดูหลักการว่ามันตรงกับกุรอานตรงหะดีษไหมอะไรที่ไม่ตรงนะเราบอกว่ามันไม่ถูกต้องก็ได้กับหลักการของเราถ้าคนซาอุดีหรือรัฐบาลซาอุดีทำอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ตรงกับอัลกุรอานกับหะดีษมันก็ไม่ใช่สรุปกันง่ายๆเลยหมดเวลานะฮะหมดเวลาแล้วฮะโอ้บางทีมันคุยเพลินพี่น้องครับเอาเป็นว่าอย่างที่ผมสรุปง่ายๆนะถ้าพี่น้องเรียนรู้อิสลามมีทางออกครับวะมัยยัตตะกิลละยะจัลละฮุมะคอรอญาครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นบทสรุปอยู่แล้วก็พี่น้องให้ศึกษากันเยอะๆนะครับแล้วก็หมั่นในการที่จะขอดุอาให้เรานั้นได้รับทางนามที่เที่ยงตรง17ครั้งต่อวันที่เราขอกันในซูเราะห์ฟาติฮะอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมก็อย่าลืมขอดุอาเผื่อๆเราด้วยนึกถึงความหมายได้เวลาที่เราอ่านนึกถึงความหมายว่าเราขอทางเที่ยงตรงอยู่นะครับผมนะฮะเอาเป็นว่าวันนี้หมดเวลาแล้วครับยะซากัลลอฮุครอนอาจารย์ชุกรดานิสมานนะครับผมอับดุลลอฮ์อาดัมจากพี่น้องไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับอินชาอัลเลาะห์โอกาสหน้ามีโอกาสก็ได้พบกันอีกครั้งนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์سلام سلام 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 سلام